สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission Daily Report ประจำวันที่1กันยายน2564นะครับวันนี้คุณอยู่กับพวกเรา3คนตอน 7:00 น. ถึง 8:00 น. เช้าครับสวัสดีพี่แท็บสวัสดีพี่ปิ๊กครับสวัสดีครับครับเริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วครับวันนี้วันพุธนะครับค่อยๆไปดูตัวเลขต่างๆกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์เรื่องของการอภิปรายกันครับวันนี้มียังต้องบอกว่ายังไม่หนักมากเรื่องของการอภิปรายในวันแรกมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับยังไม่ดูเดือดเท่าไหร่เดี๋ยวรอติดตามวันที่2วันนี้ครับไปดูตัวเลขครับเริ่มต้นที่อันแรกครับการฉีดวัคซีนนะครับอันนี้เป็นการฉีดวัคซีนประจำวันที่30นะครับ30นี้ก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมาเราฉีดวัคซีนได้เยอะนะเราฉีดได้ประมาณ 817,342 โดสนะครับวันนั้นรวมแล้วเราฉีดไป 31.7 ล้านเป็นเข็มที่1 23.4 เป็นเข็มที่2 7.7 และเป็นเข็มที่3ประมาณ 589,000 นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีมากเลยนะครับโอเคมากๆความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนของเราสิ้นปีนี้100ล้านโดสไม่รวมเข็มที่3นะครับฉีดไปแล้ว 31.1 นะครับยังต้องฉีดเพิ่มอีก 68.8 คิดเป็น 31.18% ครับของเป้าหมายเราควรจะฉีดให้ได้ประมาณวันละ 560,000 ครับแต่ว่าล่าสุดเราฉีดได้ 810,000 ซึ่งเยี่ยมมากนะครับไม่ใช่ปัญหาละเรื่องการฉีดไม่ใช่ปัญหาละปัญหาอย่างเดียวคือมีวัคซีนเข้ามาเพียงพอหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นแค่ปัญหาเดียวละเราเหลือเวลาอีก123วันครับเลขสวยครับ123จะหมดปี2564ครับไปดูสถานการณ์ผู้ป่วยกันบ้างครับเริ่มต้นที่ผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลตอนนี้ลดลงอีกนะครับอยู่ที่ 14,308 นะครับโรงพยาบาลสนามก็ลดลงเช่นเดียวกันครับอยู่ที่ 157,000 นะครับผู้ป่วยอาการหนักลดลง55คนครับเหลือ 5,003 คนและใส่เครื่องช่วยหายใจลดลง20คนครับเหลือ 1,042 คนครับตัวเลขผู้ที่รักษาหายอยู่ที่ 19,000 ครับและผู้ติดเชื้อรายใหม่ครับของวันที่31นะครับรวมผู้ที่ตรวจ ATK ด้วยเนี่ย 15,532 คนนะครับเราตรวจเฉลี่ยย้อนหลังเนี่ย 47,850 ซึ่งน้อยลงอีกนะครับจากเดิมนะครับเป็น positive rate เนี่ย 41.73 นะครับเราพบเชื้อเฉลี่ยย้อนหลังเนี่ยคือ 19,969 นะครับ ATK ล่าสุดที่ตรวจพบมามี866คนนะครับเดี๋ยวนนมีภาพอันนึงให้ดูแต่เดี๋ยวเราจบเรื่องของการอัปเดตตัวเลขไปก่อนเดี๋ยวเอาให้ดูครับว่าในกรุงเทพเมื่อวานนี้เนี่ยข้อมูลที่สาธารณสุขแชร์ออกมาเนี่ยพบว่า positive rate ในกรุงเทพเนี่ยมากกว่า 90% ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเราไปดูตลาดหลักทรัพย์กันก่อนครับเริ่มต้นที่เซตครับเซตปิดที่ 1,638.75 นะครับเป็นบวก 0.30% นะครับดาวโจนส์ครับบวก 0.07% นะครับ Nasdaq ครับติดลบ 0.17% NYSE ครับบวก 0.12% นะครับและ FTSE ครับติดลบ 0.49% นะครับหางเส็งครับบวกเยอะกว่าเพื่อนครับ 1.33% นะครับราคาน้ำมันดิบครับราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงเล็กน้อยครับติดลบเล็กน้อยครับWest Texas Intermediate ครับอยู่ที่ 69.13 ติดลบมา 0.12% นะครับ Brent Crude Oil ครับติดลบ 0.33% อยู่ที่ 73.17 นะครับราคาทองคำครับติดลบ 0.15% นะครับอยู่ที่ 1,807.69 นะครับและ Bitcoin ครับ 47,318 นะครับ Ethereum ขึ้นมาเยอะมากครับบวกขึ้นมา 6.36% เลยอยู่ที่ 3,384 นะครับ Binance ครับอยู่ที่472ครับ Cardano ครับ 2.78 และ Dogecoin ครับ0.27 ครับอันนี้น่าจะครบถ้วนแล้วครับสำหรับเรื่องของการอัปเดตเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีตัวเลขอันหนึ่งที่น่าสนใจครับเดี๋ยวนนขอแชร์ภาพเข้าไปให้ดูนิดหนึ่งนะฮะเป็นตัวเลขในกรุงเทพมหานครครับทีมงานสักครู่ครับคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวนนอธิบายภาพให้ดูก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะดูภาพกันนนมี2ภาพให้ดูครับคือเป็นภาพที่เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างวันที่31ก็คือเมื่อวานนี้กับวันที่1ในเดือนเดียวกันคือเดือนสิงหานะครับข้อมูลอันนี้มาจากเว็บไซต์ของสาธารณสุขเลยครับเราทุกคนสามารถเข้าไปดูแดชบอร์ดอันนี้ได้เปรียบเทียบกันอัน2อย่างครับคือจำนวนการตรวจหาเชื้อเฉลี่ย7วันกับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยคือภาพวันที่31นะครับจะเห็นว่าขวาล่างครับจำนวนการตรวจเชื้อที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ นะครับเราตรวจเชื้อไป 4,224 นี่เป็นการตรวจเชื้อเฉลี่ย7วันนะครับอันนี้นับเฉพาะแค่พื้นที่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับเราพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,989 นะครับซึ่งถ้าเรากดเลขกันง่ายๆนะครับเราจะพบว่า positive rate เนี่ยมากกว่า 90% นะครับดูภาพถัดไปครับไปดูของวันที่1ครับวันที่1อันนี้เป็นวันที่
1เริ่มเดือนเลยสิงหาคมนะครับเราตรวจเชื้อ 12,070 เราตรวจเชื้อเยอะกว่าล่าสุดที่เราตรวจเนี่ยประมาณคูณ3เลยนะครับเราพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,905 คนนะครับซึ่งคิดเป็น positive rate เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 20-30% จริงๆก็ถือว่าสูงแต่ถ้าเทียบกันเนี่ยก็เทียบกันไม่ได้แล้วสูงมันที่1นี่คือ1สิงหานะหมายถึงว่า1สิงหาครับเนี่ยตรวจ 12,000 ก็คือเดือนที่แล้วอ่ะใช่มั้ยครับตรวจ 12,000 เจอประมาณสัก 3,000 ก็คือ 25% แต่ล่าสุดเนี่ยตรวจ 4,000 กว่าก็คือตรวจน้อยลงเยอะแต่ว่าเจอเกือบจะ 100% เลยแหละ90กว่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลไว้นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกท่านต้องระมัดระวังในการเปิดเมืองครั้งนี้ก็อยากให้กลับไปใช้ชีวิตกันนั่นแหละแต่ว่าก็ให้รู้อันนี้ไปด้วยว่าในกรุงเทพมหานครตัวเลขมันตรวจน้อยลงจริงนะครับใช่อย่าเถิดเทิงมากอย่าแบบออกไปโดยที่แบบเฮ้ยเปิดเมืองแล้วก็ไม่ระวังตัวเพราะว่าช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดคือช่วงนี้แหละช่วงที่เรา ช่วงที่เราแบบโอ้เขาเปิดแล้วอยากออกไปใช้ชีวิตอยากอะไรอย่างนี้แล้วก็ประเด็นที่สำคัญคือเมื่อเห็น positive rate แบบนี้ให้นึกไว้เลยว่าคนรอบตัวเราเนี่ยให้เรานึกไว้นะไม่ใช่ไปแบบไปชี้หน้าเขานึกว่าคนรอบตัวเราเนี่ยมีโควิดมีติดโควิดหมดแล้วนะต้องระวังสุดๆคือจะบอกว่ามันเป็นตัวเลขที่บอกกันตรงๆเลยได้ไหมสำหรับความต่างของสองอันนี้ก็บอกกันตรงๆไม่ได้เพราะว่าเราจำนวนการตรวจของเรามันลดลงไปเยอะจะบอกว่าถ้าเราตรวจ 12,000 เท่ากันแล้วจะเจอ 90% เลยก็คงไม่ได้นะครับแต่ว่าเราตรวจน้อยลงจริงๆนะครับตรวจแม่นตรวจปุ้งเจอตรวจปุ๊บเจอประเทศนี้มีคำอธิบายสำหรับทุกเรื่องนะฮะหมายถึงว่าอธิบายคือพูดง่ายๆคือว่าผมขออนุญาตยืมคำคุณโทมัสมาใช้ซึ่งผมคิดว่าเป็นการสรุปการอภิปรายในวันแรกที่ดีมากๆเลยแล้วเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องอื่นด้วยคือถามอะไรนะพี่ปิ๊กถามหมูตอบแมวเออใช่ใช่ถามหมูตอบแมวถามช้างตอบม้าถามอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือนิยามของ definition ของการอภิปรายคำวันแรกสำหรับผมเลยนะฮะผมถามคำถามเลยแล้วกันเดี๋ยวแจกของอ่ะคุณให้ definition ของการอภิปรายวันแรกว่าไงบ้างเนี่ยของผมให้เลยอันเนี้ยถามหมูตอบควายถามหมาตอบช้างอะไรเนี้ยนะฮะเราเอาเรื่องอะไรก่อนดีอ่ะเอาเรื่องท่านนายกสวดมนต์ก่อนดีไหมหรือไงดีคือเมื่อวานเนี่ยมันเต็มไปด้วยวาทกรรมแต่พูดจริงนะมันไม่ค่อยมีอะไรใหม่เลยอ่ะมันมีประโยชน์จริงคุณอนุทินก็ยืนยันว่านี่ไงวัคซีนเต็มแขนเดี๋ยวก็มาพี่อะไรแบบเนี้ยแล้วมันเวลามันตรงกับที่คุณกับคุณอนุทินพูดไปตอนแรกไหมภายในเดือนอะไรมันตีจะเกมแขนคนไทยอ่ะนี่มีคนบอกอย่างนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่าถามหมูตอบหมาเนี่ยจริงแล้วปัญหามันอยู่ที่ต้นเหตุครับคือถามไม่ตรงคำตอบคือผมเตรียมคำตอบมาแบบนี้คุณถามอะไรอ่ะอย่างเงี้ยเหรอเอานี่เอาภาพมาวาทกรรมที่โค้ดเมื่อวานนี้เอางี้คือไอ้พวกนี้เนี่ยนะเราก็ไม่ได้แปลกใจนะที่จะเห็นนะผมพูดจริงๆเพราะว่าคือฝั่งที่ถูกอภิปรายเนี่ยก็มักจะตอบอะไรแบบนี้แหละนะก็คราวที่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยก็เนี่ยผมสวดมนต์ทุกวันนะเมื่อกี้แกท่านจะพ่วงกันนะผมสวดมนต์ทุกวันทำไงนะเพราะนั้นผมจะไม่ทำอะไรก็ผิดไม่ทำอะไรที่มันผิดอันนี้มีการทุจริตนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปประสบการณ์มา 6-7 ปีไอ้นนท์เริ่มเลยแล้วกันหน่อยพี่เดี๋ยวมาไปเดี๋ยวสรุปกันหน่อยว่าเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างก็วันที่31สิงหาคมครับที่รัฐสภาก็เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าตอนประมาณสัก 8:40 คุณนายประยุทธ์จันทร์โอชาก็เดินทางมาที่อาคารรัฐสภานะครับเพื่อแน่นอนแหละตอบยัตติการอภิปรายทั่วไปซึ่งเนื้อหาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงมติไม่ไว้วางใจนะครับเป็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา151นะครับแน่นอนครับวันนี้การศึกซักฟอกนะครับมีทั้งหมดชื่อรัฐมนตรี6รายด้วยกันนะครับก็จะมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับคุณอนุทินรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์นะครับและคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็เมื่อวานนี้เริ่มต้นเราไปดูไฮไลท์ของแต่ละคนอาจจะไม่ได้แบบมานั่งสรุปให้ทุกคนว่าโหใครพูดอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็ค่อยๆพูดถึงเรื่อง
แต่ละอันไปก่อนเมื่อวานนี้หลักๆแล้วเนี่ยคนที่ถูกอภิปรายเนี่ยนะครับก็จะเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีรัฐมนตรีคนอื่นๆบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเป้าหมายหลักเมื่อวานนี้ก็เป็นพลเอกประยุทธ์นะครับเริ่มต้นที่คุณประเสริฐนะครับคุณประเสริฐเนี่ยเป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยนะครับก็อภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์นะครับพูดถึงความล้มเหลว4ด้านนอกจากคุณประยุทธ์แล้วเนี่ยก็มีอภิปรายคุณอนุทินด้วยนะครับเรื่องของความล้มเหลวด้านการควบคุมการระบาดเรื่องของการจัดหาวัคซีนที่ผิดพลาดล้มเหลวการกระจายวัคซีนที่ล้มเหลวมั่วไม่เป็นระบบบางพื้นที่สีแดงเข้มแต่ไม่ได้รับการฉีดแบบเร่งด่วนการบริหารงานในสถานการณ์วิกฤตแต่ว่าบริหารเหมือนสถานการณ์ปกติตัดสินใจอะไรก็ตัดสินใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับมีการพูดถึงเรื่องนึงก็คือเรื่องของการสั่งซื้อวัคซีนครับวัคซีนเนี่ยการสั่งซื้อในครั้งที่1เนี่ยนะครับชุดที่1ถึง3เนี่ยมีราคาอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเนี่ย17เหรียญสหรัฐนะครับในราคาจริงซิโนแวคที่17เหรียญเท่ากันเนี่ยจากยอดสั่งซื้อรวมแล้วเนี่ย2ล้านโดสแต่ว่าได้รับจริงมาเนี่ย1,992,000 โดสนะครับซึ่งการสั่งซื้อครั้งที่2ก็ราคาลดลงเหลือ15เหรียญสหรัฐจากยอดสั่งซื้อ7,500,000 โดสก็ได้รับจริง7,500,000 โดสนะครับคิดเป็นส่วนต่างลบ2เหรียญสหรัฐต่อโดสนี่นะครับแล้วก็มีการสั่งซื้อครั้งที่3ครับครั้งที่4ครั้งที่5ก็รวมๆแล้วเนี่ยมีปัญหาอยู่อย่างนึงครับคุณประเสริฐบอกว่าถ้าคำนวณราคาตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติที่ไม่ตรงกับราคาของซิโนแวคจากผู้ผลิตในจีนที่มีการลดราคาลงเรื่อยๆเนี่ยจะพบว่าครบ. อนุมัติเงินไปเนี่ยทั้งหมด170ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเท่ากับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 5,500 ล้านบาทนะครับในขณะที่ราคาจัดซื้อจริงเนี่ยอยู่ที่ประมาณคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 3,900 ล้านบาทเท่านั้นนะครับมีส่วนต่างหายไปเนี่ยประมาณ 1,600 ล้านบาทนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจำนวนเงิน 1,600 ล้านบาทเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะครับคนต่อมาครับก็เป็นคุณเสรีพิสุทธิ์ครับคุณเสรีพิสุทธิ์สมาเป็นส.ส.แล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะครับก็เปิดอภิปรายเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับพร้อมระบุว่ามีพฤติการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่สุจริตช่อฉนกู้เงินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสืบทอดอำนาจจากงบประมาณไม่เข้าใจปัญหาของประเทศและประชาชนปนเปื้อแต่กองทัพเพื่อใช้เป็นฐานค้ำจุนอำนาจของตนปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อำนาจขัดต่อบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนะครับก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่กู้เงินไปมีการตั้งงบประมาณที่เกินดุลทุกปีในสมัยพลเอกประยุทธ์มีเงินตั้งงบไปรวมๆกันเนี่ย 5.3 ล้านล้านบาทมากกว่าสมัยก่อนหน้านี้อย่างคุณยิ่งลักษณ์ 1.3 ล้านล้านบาทสมัยนายกอภิสิทธิ์ 6.2 แสนล้านบาทนะครับพลเอกประยุทธ์ตั้งงบเกินดุลไปทุกปีรู้ว่าประเทศชาติจะใช้งบเท่าไหร่แต่ว่าก็ตั้งเกินเพราะนำเงินมาเผาผลาญหมดนะครับสำคัญที่สุดคือคนกู้ไม่ต้องใช้หนี้เงินที่รัฐบาลกู้มาส่วนใหญ่ใช้ในการบริหารประเทศอีกส่วนในโครงการเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจีนช็อปใช้เราเที่ยวด้วยกันช็อปดีมีคืนคนละครึ่งเราชนะม.33เรารักกันแล้วก็พูดถึงโครงการต่างๆไปอีกนะครับแล้วนอกจากนี้ครับก็มีพูดถึงงบประมาณของกระทรวงกลาโหมที่พูดว่ามีการจัดงบต่างๆเรื่องของอาวุธเรื่องของอะไรต่างๆนะครับเมื่อวานนี้นายกเองก็ชี้แจงขึ้นหลังจากนั้นด้วยนะครับบอกว่าอย่างเรื่องงบประมาณกระทรวงกลาโหมเองก็เป็นไปตามสัดส่วนต่างๆในแต่ละปีงบประมาณแต่ละปีในอดีตที่ผ่านมาสัดส่วนงบประมาณกระทรวงกลาโหมแต่ละปีเนี่ยไม่ได้มีจำนวนที่สูงมากถ้าหากเปรียบเทียบกับในต่างประเทศและยืนยันว่าทหารมีไว้ทำไมถ้าก็ต้องมีอุปกรณ์ในการรบเราไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้ถ้าไม่ได้ทำรบก็ต้องช่วยเหลือในเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของแรงงานต่างด้าวสถานการณ์โควิดดูแลชายแดนซึ่งเป็นภารกิจของกองทัพที่ต้องดูแลความมั่นคงและสนับสนุนการทำงานของกระทรวงต่างๆส่วนเรื่องของเงินทอนวัคซีนซิโนแวคครับท่านนายกบอกว่าก็ขอให้ไปหามาว่าใครได้เงินไอตัว 1.6 พันล้านอันนี้ไปยอมรับการตรวจสอบทุกชนิดยืนยันว่ารัฐบาลคณะรักษาความสงบสุขแห่งชาติหรือว่าคสช.ตรวจสอบได้มีการตั้งเรื่องแต่ชี้แจงได้ก็จบแต่ท่านเข้าใจอะไรไม่ได้ถูกต้องเท่าไหร่แล้วนายกก็ถอนใจหนึ่งครั้งแล้วก็ท่านก็บอกว่าผมสวดมนต์ทุกวันใช่ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมน่ากลัวที่สุดเลยนะอันนี้พูดตรงเลยนะครับแล้วผมขอโค้ดทุกคำพูดเพราะผมรู้สึกว่าอันนี้คือลอจิกที่เป็นคำพูดจากปากของรัฐมนตรีสาธารณสุขซึ่งคนไทยทุกคนควรจะต้องหวั่นเกรงกับคำพูดนี้มากๆนะครับผมโค้ดนะฮะรัฐมนตรีอนุทินพูดแบบนี้เราจะมีความมั่นคงทางวัคซีนคนไทยทุกคนจะมีวัคซีนเต็มแขนทุกวันนี้ก็30กว่าล้านโดสจะไม่เต็มแขนได้อย่างไร
ผมได้พูดมาแล้วว่าตั้งแต่ไตรมาส3เป็นต้นไปวันนี้31สิงหาเรายังคงอยู่ไตรมาส3และไตรมาส3จนถึงสิ้นปีถ้าคนไทยได้รับวัคซีนครบ120ล้านโดสก็เต็มแขนผมไม่ได้ผิดคำพูดตรงไหนเลยนะฮะนี่คือคำพูดเมื่อวานนี้แต่คำพูดของคุณอนุทินเมื่อต้นปีเนี่ยคือต้องอธิบายอย่างนี้คือคุณอนุทินจะบอกว่านี่ก็เต็มแขนแล้วไง30ล้านโดสอ่ะในความเป็นจริงก็คือมีคนได้ฉีดครบ2โดสเพียงแค่กี่เปอร์เซ็นต์ 10% เท่านั้นเอง 11 ใช่มั้ยซึ่งน้อยมากนะครับไม่ต้องไปเทียบกับใครไกลฮะเอาแค่ในอาเซียนพอคุณไม่ต้องเทียบใครเยอะเลยคุณไม่ต้องไปผมเลิกหวังไปละไอ้แบบอะไรจะไปเทียบกับอังกฤษหรือไม่ต้องเอาแค่นี้ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าตอนนี้เราชนะอยู่ 2-3 ประเทศก็คือเมียนมาเวียดนามอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็ไม่ได้อยู่ท็อป5แน่ๆนะฮะตัวเลขมันสวิงไปสวิงมานะฮะแต่ไม่ได้อยู่ท็อป5เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเทียบไกลฮะที่บอกว่าน่ากลัวเพราะว่าคำว่าเต็มแขนถ้าเกิดว่าคุณอนุทินยืนยันว่าการฉีดวัคซีนโดสที่2ได้เท่านี้แล้วเรียกว่าเต็มแขนเนี่ยนะก็แปลว่าคุณอนุทินพอใจกับอัตราการฉีดวัคซีนเท่านี้ใช่ไหมนั่นหมายถึงว่าเขาหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าอันนี้ก็เต็มแขนแล้ว30ล้านก็อืมคือนนว่าคือนี่เราไม่ได้บิดเบือนแล้วผมโค้ดแบบเป๊ะๆทุกคำพูด 100% เลยนะซึ่งมันน่าเป็นห่วงมากถ้าเกิดว่าเรามีวิสัยทัศน์ของคนที่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วคิดว่าการที่เราฉีดวัคซีนได้เท่านี้เนี่ยเยอะแล้วเนี่ยนะฮะในเวลานี้นะ31สิงหาคมเนี่ยยังยืนยันว่าฉีดเยอะแล้วเนี่ยน่ากลัวมากเรื่องที่2คือประเด็นของซิโนแวคผมเข้าใจนะตอนที่เอาซิโนแวคเข้ามาตอนแรกเพราะว่าโอเคมันซื้อไม่ได้จริงๆเราก็ต้องยอมถ้ายอมรับว่าตัวเองคาดการเรื่องวัคซีนผิดจริงๆแล้วเอาซิโนแวคเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนผมว่าคนไทยรับคำอธิบายนี้ได้แต่การพยายามบอกว่าซิโนแวคเนี่ยเป็นวัคซีนที่ดีทั้งที่ตอนนี้คุณหมอประสิทธิ์ก็ออกมาบอกเองว่าไม่ควรจะสั่งซิโนแวคมาแล้วเนี่ยแล้วตอนที่ซิโนแวครับเข้าไปเป็น emergency use ที่ WHO ที่อ้างนักอ้างหนาเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยจำประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ไหมมันแค่ 50% เองนะแล้วตอนนั้นยังไม่มีเดลต้าคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้เดลต้ามาวัคซีนก็แย่ลงทุกยี่ห้อจริงครับแต่มันแย่จากเท่าไหร่ฮะไฟเซอร์ Pfizer เขาแย่จาก90กว่าโมเดอร์นาเขาแย่จาก90กว่าเราซิโนแวคเราเนี่ยที่เรารักนักรักหนาเนี่ยแย่จาก50นะครับอืมยิ่งไปกว่านั้น30ล้านโดสเนี่ยขอถามหน่อยนับวัคซีนซิโนฟาร์มที่เอกชนเขาจ่ายเงินเองเปล่าคำตอบคือนับนะอืมครับใช่ไหมคำตอบคือนับครับเฮ้ยคุณเป็นนับของเขาได้ไงอ่ะ คุณไม่สงสัยอ่ะผมสงสัยมากเลยเป็นนับได้ไงอ่ะ นับเหมือนเป็นผลงานรัฐบาลอ่ะผมงงมากว่าเป็นนับได้ไงงงงงจริงนะนี่งงจริงคือที่กำลังบอกอยู่ตอนนี้เราไม่ได้บอกไม่ได้อยากแบบว่าจะเบลมคุณว่าคุณทำไม่ดีหรืออะไรนั่นนี่นะแต่เราแค่รู้สึกว่าคุณไม่ได้กำลังรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันใช่คำพูดคุณทีเมื่อวานเนี่ยชัดเจนอาจไม่รู้ว่าเป็นแท็กติกการตอบในสภาหรืออะไรแต่ว่าผมฟังแล้วเนี่ยผมรู้สึกขอบอกตรงว่ารู้สึกโมโหเพราะอะไรฮะเพราะว่าคุณไม่ยอมรับเลยว่าสิ่งที่คุณทำมาเนี่ยมันผิดจริงประเทศอื่นเนี่ยที่เขาฉีดวัคซีนได้ดีกว่าเราเยอะมากนะแล้วเขามีจุดผิดพลาดนิดหน่อยซึ่งมันก็มีได้เราเข้าใจได้เนี่ยเห็นผู้นำประเทศรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ออกมาบอกขอโทษประชาชนบอกเฮ้ยตรงนี้มันผิดไปแต่ว่าเราจะแก้ไขแบบนี้1 2 3 4แต่การมานั่งยืนยันว่าเฮ้ยผมฉีดเยอะแล้วนะนี่ไงเต็มแขนแล้วเนี่ยมันเหมือนกับพูดจริงๆมันเหมือนกับดูถูกประชาชนว่าเหมือนกับคุณไม่เข้าใจเหมือนกับดูถูกประชาชนแบบว่าเราอ่านตัวเลขไม่ออกอะว่าแบบนี้ไม่เต็มแขนคุณเต็มแขนอะไรผมไม่เข้าใจคือคุณเต็มแขนนี่คุณเทียบกับเพื่อนบ้านในอาเซียนยังไม่ได้เลยผมไม่พูดประเทศที่แบบเขาเจริญแล้วผมขี้เกียจพูดถึงอย่างที่บอกครับอืมอันนี้จริงๆเราก็เป็นประโยชน์ที่ทุกคนคาดหวังเนาะว่าคุณคือฝ่ายค้านต้องมีการอภิปรายเรื่องประโยคนี้แน่วัคซีนเต็มแขนเนี่ยแล้วก็รอดูว่าคุณอนุทินจะตอบประเด็นนี้ว่ายังไงแต่สุดท้ายได้คำตอบมาแบบนี้ก็นั่นแหละครับให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านประชาชนทุกท่านตัดสินเองว่าเต็มแขนจริงหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ครับนนกลับไปต่อที่เรื่องของการอภิปรายนะครับนะฮะ
มีอีกหลายคนมากๆนะครับมีหมอชลน่านสีแก้วนะครับมีคุณมงคลกิจมีคุณสงครามนะครับพรรคเพื่อชาตินะครับแล้วก็มีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับพรรคประชาชาตินะครับมีคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับพรรคก้าวไกลนะครับก็มีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณต่างๆมีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นหลักนะครับเป็นหลักเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีแล้วก็อาจจะมีคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนด้วยนะครับที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่พูดถึงเรื่องของราคายาต่างๆนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของผิดวินัยการเงินการคลังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมอย่างร้ายแรงตั้งแต่14 กันยายน 63จนถึง3 พฤศจิกายน 63นะครับซึ่งก็มีการอภิปรายหลายอันครับอยากให้ทุกคนลองไปดูไฮไลท์กันอีกทีนึงเพราะว่าเราเล่ารายละเอียดทุกอันน่ะคงไม่ไหวแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูอันนึงครับก็คือของคุณณัฐชาครับคุณณัฐชาเนี่ยเป็นส.ส.จากพรรคก้าวไกลครับอภิปรายเรื่องของเปิดแผนปฏิบัติการ IO บอกว่าอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเรื่องของแผน IO เนี่ยจริงๆมีการอภิปรายมาแล้วทั้งหมด3ครั้งเริ่มต้นจากคุณวิโรจน์ที่เราน่าจะจำได้ที่เป็น QR code ขึ้นมาแล้วก็ให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบในกลุ่มไลน์อันนั้นที่เป็นกลุ่มไลน์ของ IO เลยนะครับครั้งที่2เองก็เป็นคุณณัฐชานั่นแหละแล้วก็ครั้งที่3ก็เป็นคุณณัฐชามาอภิปรายเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีการเปิดเผยรายละเอียดว่ามีหน่วยงานทหารเนี่ยเข้าทำปฏิบัติการ IO มีการด้อยค่าคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามรัฐบาลผู้เห็นต่างทางการเมืองนะครับอันนี้โค้ดคำพูดของคุณณัฐชาออกมาก็เขาพูดว่าก็ไม่รู้ว่าภูมิใจอะไรกันนักหนาเห็นแบบนี้ผมก็ไม่อยากไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็บอกว่าขอยืนยันว่าเป็นทหารที่ปฏิบัติงานเป็นคนส่งข้อมูลมาให้ในช่วงที่โควิดระบาดหนักๆถ้านายกยังอยู่ในสภาแห่งนี้ก็อยากถามว่ายังมีจิตสำนึกหรือไม่อยากรู้จริงๆว่ายังรู้สึกรู้สาหรือไม่ผมไปตรวจสอบพบบัญชี Twitter อันนึงโดยไม่พูดชื่อแล้วกันนะครับมีผู้ติดตามในโซเชียลจำนวนมากมีการส่งข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีการส่งงานกันชัดเจนในหมวดในหน่วยทหารและมีการมอบหมายกันอย่างชัดเจนแล้วท่านยังปฏิเสธอีกไหมว่าเป็นเพจประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตัวเองและกองทัพถ้าอย่างภาพที่อยู่ก่อนหน้านี้ย้อนไปภาพหนึ่งครับย้อนหลังมาอีกภาพหนึ่งครับย้อนไปอีกครับไปอีกครับย้อนอีกครับที่มันเป็นภาพซ้ายล่างครับที่มีชื่อเพจหลายอันคือในภาพอันนั้นเนี่ยก็จะมีชื่อเพจหลายอันที่เกิดขึ้นโซสไลด์อันเนี้ยเป็นสไลด์ที่ได้มาจากฝั่งของทหารที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวสไลด์นั้นก็จะเห็นว่ามีชื่อเพจบางอันที่ตั้งชื่อมาซึ่งชื่อแต่ละเพจเนี่ยไม่ใช่ชื่อที่ represent ความเป็นหน่วยงานของภาพนี้แหละความเป็นหน่วยงานของฝั่งของภาครัฐฝั่งของความมั่นคงในฝั่งของทหารนะครับก็เป็นชื่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยให้ท่านผู้ฟังตัดสินกันอีกทีนึงครับว่าเรื่องของการทำ IO โดยที่ใช้งบประมาณของทางด้านของกองทัพเนี่ยนะครับเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรมากแค่ไหนนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ IO ท่านนายกยังไม่ได้ชี้แจงนะครับเมื่อวานนี้วันนี้เพราะว่าคุณณัฐชาเนี่ยอภิปรายเป็นคนก่อนสุดท้ายแล้วก็หลังจากคุณณัฐชาก็มีสสอีกท่านนึงแล้วสุดท้ายก็ปิดการประชุมไปก่อนนะครับวันนี้คิดว่าน่าจะมีการชี้แจงกับทางด้านของนายกรัฐมนตรีท่าทีของการตอบนายกรัฐมนตรีครั้งก่อนๆเนี่ยนะครับนายกยังไม่ได้ตอบแต่ให้คนอื่นมาตอบแทนนะครับไม่แน่ว่าครั้งนี้เนี่ยนายกจะเป็นคนตอบแทนหรือเปล่าเป็นคนตอบเองหรือเปล่านะครับแต่ว่าเรื่องของรัฐซ้อนรัฐที่คุณณัฐชาพูดถึงเนี่ยเป็นประเด็นอันหนึ่งที่มีเรื่อง hate speech มีเรื่อง fake news มีเรื่องอะไรต่างๆที่อยู่ในโซเชียลมีเดียตอนนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านพูดถึงเรื่องนี้กันไว้นิดนึงครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับคือเรื่องของการรับเบี้ยปฏิบัติการ IO ที่รับเงินเสร็จต้องส่งคืนครับมีการเปิดคลิปเสียงหน่วยงานปฏิบัติการ IO ที่ระบุตอนนึงไว้ว่าจะให้เงินเดือนละ 1,500 บาทแต่คำสั่งบอกว่าจะให้วันละ 2,000 เอ้ย240บาทซึ่งถ้าตามคำสั่งให้240บาทเท่ากับว่าเดือนนึงเนี่ยควรจะได้ประมาณ 7,400 บาทต่อเดือนแต่สุดท้ายแล้วคลิปเสียงจากหน่วยปฏิบัติงานเนี่ยบอกว่าให้เพียงแค่เดือนละ 1,500 บาทส่วนที่เหลือเขาบอกว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยขอไว้รอบนี้ตนไม่มีใบเสร็จแต่ตนขอบอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจของตนมีใบเบิกของกองทัพภาคที่2จำนวน 200,000 บาทแบบนี้แล้วจะไม่ให้เรียกว่าเลวซ้อนเลวสั่งการขนาดนี้ยังไม่โกงเบี้ยเลี้ยงอีกอันนี้คือคำพูดที่คุณณัฐชาพูดในสภาเมื่อวานนี้นะครับก็
นั่นแหละครับประมาณนี้ฮะอ่ะท่านสสปิ๊กมีอะไรจะวิพากษ์วิจารณ์ซะหน่อยไหมฮะสสปิ๊กสมมุติว่าสสปิ๊กเงียบมากเลยวันเนี้ยไม่ฟังอยู่ไม่ผมแค่บอกว่าจะชวนตั้งคำถามเฉยๆว่าตั้งแต่เอาตั้งแต่เราดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาทุกรัฐบาลนะไม่ใช่ว่าเฉพาะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะมีนายกรัฐมนตรีคนไหนตอบคำถามได้ดีมั้งอ่ะคือแบบเราก็นึกไม่ออกเลยนะคือแบบทุกครั้งที่ทุกครั้งที่เวลาเราฟังอภิปรายเนี่ยเราก็จะบอกนะโอ้โหเราทุกคนจ้องจะฟังฝ่ายค้านเพราะฝ่ายค้านจะมีข้อมูลอะไรที่แบบว่าลึกซ้อนลึกที่เราไม่เคยได้เห็นในฐานะประชาชนเราไม่รู้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เคยเห็นเลยนะว่ามีรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีคนไหนที่ตอบแล้วฝ่ายค้านหน้าหงายอันนี้เองคือด้วยแฟกต์นะครับแบบว่าเอ้ยที่คุณพูดมาคำอธิบายจริงเรื่องเหตุการณ์จริงมันเป็นอย่างนี้1 2 3 4 5อธิบายให้สภาเข้าใจอ่ะไม่มีเลยนะผมจำสมัยเก่าๆไม่ได้อ่ะพี่ปิ๊กนี่ต้องย้อนหลังไปเป็น10ปีอ่ะคือมันนานมากแล้วอ่ะอาจจะเคยมีเหมือนกันมั้งเหมือนแต่ว่าผมนึกถึงเอาคนที่ผมชอบอ่ะนะหมายถึงว่าไม่ได้เดี๋ยวจะนั่นคืออย่างผมยกตัวอย่างนะฮะผมไม่แน่ใจว่าแกเคยโดนอภิปรายหรือเปล่านะยกตัวอย่างเช่นดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยแบบนี้แต่แกจะไม่เคยโดนอภิปรายไงอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะตอบดีนะแต่ไม่รู้เคยโดนอภิปรายป่ะเดี๋ยวต้องขอย้อนกลับไปดูมันนานมากแล้วโอ้โหมันโอ้ยสมัยนั้นยังไม่ตำแหน่งนายกอาจจะไม่ได้ดูอภิปรายสภาแบบนี้ด้วยซ้ำมั้งใช่ใช่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้สนใจนะอาจจะมานานแล้วโอ้โหกี่ปีแล้วนั่นตั้งแต่สมัยคุณทักษิณใช่ไหมสิบกว่าปีป่ะแต่ถ้าแบบคือมันนานมากถ้าในระดับที่เป็นแบบนายกรัฐมนตรีเนี่ยโอ้โหนึกไม่ออกเลยว่าเรื่องอภิปรายมาตั้งแต่แล้วตอบคำถามได้แบบว่าได้คือข้อมูลมันต้องในการผมว่าการต่อสู้สภาเป็นการต่อสู้ของข้อมูลที่เป็นความจริงแล้วก็ใช่ใช่ความจริงของทั้งสองฝั่งไงแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณจะอธิบายให้สังคมเข้าใจแค่ไหนผมไม่ได้บอกว่านายกต้องตอบดีหรือว่าตอบแย่ตลอดไปเดี๋ยวเราแค่อยากเห็นไงเมื่อวานจริงๆข้อมูลก็มีนะแต่ยังไม่เยอะจริงๆต้องบอกไว้ก่อนถ้าพูดในแง่ของข้อมูลเนี่ยผมหวังว่าวันนี้จะเยอะกว่าเมื่อวานเพราะเมื่อวานข้อมูลยังไม่เยอะเมื่อวานที่เยอะคือวาทกรรมฮะครับซึ่งมันไม่ได้ประโยชน์อะไรไงแล้วคำว่าวาทกรรมอันนี้ไม่ได้มาจากแค่ฝั่งของผู้ชี้แจงเนี่ยฝั่งรัฐบาลเท่านั้นจริงๆฝั่งฝ่ายค้านเองก็วาทกรรมเยอะครับคือผมว่าเมื่อวานเนี้ยทั้งสองฝั่งเลยเนี่ยเยอะไปหน่อยวาทกรรมนะวันนี้ผมหวังว่าเขาจะเห็นโทนแล้วน่าจะปรับลงมาเป็นเรื่องการตะลุยเพราะว่าอภิปรายบางครั้งเนี่ยข้อมูลเยอะแล้วประชาชนได้รู้เรื่องใหม่เมื่อวานเนี่ยคือจำนวนฉีดวัคซีนเราก็เห็นอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เรานั่นมากใช่ไหมฮะอะไรกันไอ้เรื่องเงินทอนซิโนแวคเนี่ยเราก็พอรู้อยู่พอสมควรแล้วนะใช่ไหมโอเคเรื่อง IO อาจจะใหม่หน่อยแต่ก็มันก็เป็นประเด็นเดิมอ่ะผมว่าประเด็นเดิมที่ต่อเนื่องมาซึ่งมันเป็นใหม่มากก็คงไม่ได้ใหม่ขนาดใช่แต่ว่าโอ้โหเมื่อวานวาทกรรมเยอะมากสุดๆวาทกรรมเยอะมากรอติดตามดูครับว่าหลังจากนี้วันนี้จะเข้มข้นขึ้นเมื่อวานวอร์มมีตั้งแต่วันที่31 1 2 3ครับแล้วก็วันเสาร์วันที่4จะเป็นการลงมติครับเฮ้ยแต่จริงๆเนี่ยผมว่าเขาเลือกวันได้ไอ้นี่มากเลยนะอันนี้พูดในเชิงกลยุทธ์นะฮะคือวันเนี้ยคนทำมาหากินก็จะวุ่นวายไม่มีใครมานั่งฟังวุ่นวายกับการเปิดร้านอะไรหรือเปล่าแล้วก็คนที่เป็นคนที่ไม่ได้นั่นก็คืออาจจะอยากออกไปร้านเหมือนพี่ปิ๊กเป็นต้นที่จะแพ็คคาเฟ่อย่างเงี้ยใช่ป่ะคือเขาวางแผนมาแล้วคือพวกนี้มันเป็นคือบอกแล้วว่าการเมืองมันเป็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดมันยุทธศาสตร์เบี่ยงเบนอะไรคือเขาไม่ได้เลือกวันแบบมั่วๆแน่นอนและการประกาศเมืองเนี่ยไม่ได้มั่วแน่นอนกำหนดปีเดย์วันนี้เท่านี้อะไรเงี้ยนี่นนจะพูดสิ่งที่เราไม่รู้มันเชื่อมโยงกันหรือเปล่านะให้ท่านผู้ฟังคิดกันเองก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่นานตัวเลขของผู้ติดเชื้อลดลงตัวเลขการตรวจลดลงด้วยตัวเลขของการฉีดวัคซีนสูงมากไม่เคยฉีด900,000โดสมาก่อนนะต่อวันฉีดได้ล่าสุดฉีดได้800,000โดสไม่เคยฉีดได้มาก่อนการเจรจาวัคซีนต่างๆที่เราพูดกันมาทั้งปีว่าอยากให้มีวัคซีนตัวนั้นเข้ามาตัวนี้เข้ามาอันนี้เจรจาหรือยังแล้วได้มาเท่าไหร่ส่งมอบได้ตามกำหนดไหมเราเห็นข่าวมาตลอดว่าส่งมอบเลทบ้างส่งมอบได้ไม่ถึงกับที่วางแผนไว้บ้างแต่ตอนนี้ทุกอย่างมาตามแผนหมดเลยนะครับมาได้ดีกว่าเดิมแทบจะทั้งหมดเลยในช่วงที่เข้าใกล้การอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกจากนี้
ในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้เนี่ยก็มีม็อบที่จัดคู่ขนานไปด้วยด้านนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายโดยคุณมีรู้สึกว่าจะมีโทนี่วูดซัมอภิปรายในคลับเฮาส์ด้วยนนไม่แน่ใจว่าเป็นวันเมื่อคืนมีเมื่อคืนใช่ไหมครับยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวรอคนสรุปเพราะว่าตอนนี้รับข้อมูลข่าวสารไม่ไหวแล้วเยอะเกินไปแต่ก็มีม็อบที่จัดอยู่ข้างนอกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นม็อบของบก.ลายจุดม็อบของคุณณัฐวุฒิใส่เกลือมีม็อบของฟรียูที่จะจัดน่าจะวันที่4แล้วก็มีแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่จะจัดวันที่3นะครับก็มีม็อบที่จัดคู่ขนานไปด้วยและแทคติกอันนึงถ้าเมื่อกี้พี่แท็บพูดเกิดไว้แล้วนิดนึงก็คือจะเห็นว่าการอภิปรายรอบนี้เนี่ยเขาถูกจัดวันให้มันเป็นวันธรรมดาเกือบทั้งหมดเลยแล้วก็มีเรื่องของการคลายล็อกดาวน์เข้ามาด้วยที่ทำให้คนอาจจะต้องออกไปข้างนอกและที่สำคัญคือวันสุดท้ายวันเสาร์เนี่ยนะครับไม่มีการอภิปรายแล้วแต่เป็นการลงมติซึ่งตามแท็กติกในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะรู้ว่ายังไงก็ได้หลีกเลี่ยงอย่าให้มีการอภิปรายวันเสาร์เพราะวันเสาร์จะเป็นวันที่มีคนฟังเยอะที่สุดนะครับเพราะมันเป็นวันหยุดเนาะแล้ววันอาทิตย์แต่วันอาทิตย์เองก็คนอาจจะไม่ได้ฟังเยอะเพราะว่าวันก็ต้องวันจันทร์ต้องเตรียมตัวไปทำงานแล้วนะครับวันเสาร์ก็ไม่มีอภิปรายเพราะฉะนั้นก็อภิปรายไปเป็นวันธรรมดาวันตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาจนถึงวันศุกร์ที่จะถึงนี้ระบบวันศุกร์ระบบวันระบบวันเสาร์เนี่ยนะครับเพราะนั้นเหล่านี้เป็นแท็กติกทางการเมืองทั้งหมดครับมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เรากำลังจับตาอยู่แต่ว่าเราต้องระมัดระวังมากในการเสนอข่าวนี้เพราะตัวบริษัทเนี่ยเขาบอกแล้วว่าใครก็ตามมาด้อยค่าเขาเนี่ยเขาจะฟ้องหมดก็คือเจ้าที่เอา ATK เข้ามาแล้วเซ็นสัญญาองค์การเภสัชไปแล้วเนี่ยณขณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสำนักข่าวหลายสำนักเนี่ยมีข้อมูลนี้อยู่ละก็คือว่ามันเป็นผลการวิจัยชุดตรวจ ATK ของบริษัทนี้นะครับที่เยอรมันนะฮะซึ่งกำลังรอผ่าน peer review อยู่มันถึงจะตีพิมพ์ได้ถูกไหมครับเอาเป็นว่าถ้าใครรู้ผลแล้วก็เราจะรู้ว่าอันเนี้ยกำลังจะเป็นระเบิดเวลาอีกอันหนึ่งแน่นอนเพราะว่าเซ็นสัญญาไปแล้วด้วยนะครับผมพูดได้แค่นี้กันอาจจะเป็น GP 200เวอร์ชั่นใหม่พูดถึงฮัลโหลอ่ะนนเสียงหายเหมือนสัญญานนจะไม่ค่อยดีพี่ๆเอาก่อนเลยครับเดี๋ยวต้องขอปรับอินเทอร์เน็ตนิดนึงคือถ้าเกิดว่าข้อมูลชุดนี้ผ่าน peer review เนี่ยนะครับผมบอกได้เลยอันนี้จะเป็น GT 200เวอร์ชั่นปีนี้เลยล่ะแล้วก็รับประกันว่าดุเดือดแน่นอนครับเรื่อง ATK ไอรีปูยังไม่จบนะฮะยังไม่จบรอเอกสารชุดนี้ผ่าน peer review ก่อนนะนะครับเรามีข้อมูลเยอะมากตอนนี้แต่เรายังไม่พูดแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าคุณไปอะไรนะด้อยค่าไอ้คำว่าด้อยค่าเนี่ยผมชอบนะคำนี้เดี๋ยวคำนี้มาดูมันฟังดูเหยียดเล็กๆอะไรแต่ก็เหมือนกับเขาเรียกว่าไงนะเราต้องปล่อยให้ผลของเขาออกมาเปเปอร์ของเขามาก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวรอเป็นอย่างไรขึ้นมาเดี๋ยวรอเปเปอร์มาก่อนผมเชื่อว่าหลายท่านมีเปเปอร์นี้ละอยู่ในมือละแต่รอเพียร์รีวิวผ่านก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันประเด็นนี้แบบเจาะลึกกันเลยทีเดียวโหจบประเทศไทยไหมไปดูประเทศอื่นบ้างไปดูประเทศอื่นบ้างไหมยังมีประเด็นอื่นในไทยไหมไม่มีแล้วเนาะผมมีในไทยนิดนึงอ่ะผมมีตัวเลขเศรษฐกิจไทยมาเล่าให้ฟังครับนะเราผมพาออกมานอกสภาบ้างนะครับแต่ว่าเป็นตัวเลขที่ทุกคนควรรู้นะครับเมื่อวานธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับโดยคุณชยาวดีชัยอนันต์ผู้อำนวยการวุฒิโสธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของไทยนะครับซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ควรจะรู้นะครับโดยข้อมูลเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขภาคการ บริโภคเนี่ยลดลง 5.3% นะจากเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็การลงทุนจากภาคเอกชนเนี่ยลดลง 3.8% ในขณะเดียวกันตัวเลขการใช้จ่ายในภาครัฐเพิ่มขึ้น 18%นะครับรวมถึงเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยซึ่งเป็นพระเอกของช่วงนี้เลยนะเพิ่มขึ้น 21.7% นะครับเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนโดย ส่งผลให้ปัจจุบันเนี่ย เป็นเรื่องเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะประเทศเราเนี่ยการขาดดุลการค้าเนี่ยลดลงเหลือ 0.7 พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งลดลงจากเดือน มิถุนายนที่ขาดดุลการค้าอยู่ 1.3 พันล้านเหรียญ นะครับแล้วก็ธนาคารประเทศไทยก็ปิดท้ายด้วยคาดการ GDP ของปีนี้นะครับจะจบที่บวก 0.7% ต่อปีคือถ้าตัวเลขธนาคารประเทศไทยบอกประมาณนี้เนี่ยผมคิดว่าบวกลบไม่มากละเพราะธนาคารประเทศไทยค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟครับแต่ก็ถือว่าก็ยังต้องติดบวกนิดๆให้พอแบบ
พอชื่นใจแบบพอคาบเส้นนะแต่จริงๆเนี่ยถ้าถามผมบวกแค่ 0.7 ถือว่าสอบตกแล้วนะพอดูจากรอบข้างเราเวียดนามเขาบวก2ดิจิตใช่ไหมครับฟิลิปปินส์2ดิจิตไปแล้ววันนั้นผมไม่ได้มาเล่าให้ฟังฟิลิปปินส์เนี่ย12เวียดนามเนี่ย10ปลายๆอินโดนีเซียก็10กลางๆในการที่ไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่ถึง 1% เนี่ยโอเวอร์ออลถือว่าไม่ผ่านนะครับเพราะว่าเราเท่าเดิมจากจุดที่เราต่ำสุดอะใช้คำนี้ถูกป่ะในปี2020เราต่ำสุดไปแล้วแล้วคุณยังได้เท่าเดิมจากจุดที่ต่ำสุดแต่ว่า1ปีที่ผ่านมาคุณไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นเลยการฟื้นเศรษฐกิจไม่เกิดขึ้นเลยนั่นแปลว่าสอบตกไงอ่ะครับไปพักสิ่งที่ต้องจับตามองอีกเรื่องนึงนะระหว่างเนี้ยพี่ปิ๊กกับดนคือเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องเงินกู้ครับคือจะใช้ยังไงคือโดยส่วนตัวนะฮะแม้ว่าท่านรัฐมนตรีคลังจะบอกว่ายังไม่กู้เนี่ยผมเชื่อว่ากู้แน่นอนคือผมคิดว่าผมค่อนข้างจะฟันธงจริงๆว่าผมว่ากู้แน่ดูทรงแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะไปทางอื่นได้แต่ว่าจะใช้ทำอะไรเนี่ยนี่อยากช่วยจับตากันเพราะว่านโยบายการใช้เงินกู้ก้อนนี้เนี่ยสำคัญมากคือถ้าเกิดใช้ถูกที่เนี่ยมันจะช่วยพวกเราได้เยอะช่วยประเทศได้เยอะทีเดียวนะครับขออนุญาตไปนิดหนึ่งเร็วๆนะฮะก็ไม่เร็วมากเพราะมันยาวเหมือนกันมันเป็นรายงานพิเศษจาก Financial Times นะครับซึ่งเป็น Big Read อ่ะนะก็เป็นคอลัมน์โปรดของผมแล้วผมรู้สึกว่าคอลัมน์เนี้ยเขียนเรื่องได้สนุกดีนะครับแล้วก็มีหลายมุมมองนะฮะอาจจะไม่ได้ถูกใจเราไปซะทั้งหมดแต่ว่าก็น่าสนใจดีโดยเฉพาะเป็นมุมมองจากนักข่าวตะวันตกนะครับขอเอาเรื่องของสไลด์Losing the Generation Game มาขึ้นมานิดนึงทีมงานอ่ะนะครับความคิดทางการเมืองของเด็กยุคใหม่นะฮะไปเริ่มกันเลยครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับประชากรในกลุ่ม20นะฮะ20กว่าๆเนี่ยคือเพิ่งจบใหม่จบ First Jobber เนี่ยนะฮะได้รับผลกระทบหนักสุดเลยนะจากวิกฤตโควิดไปดูทุบไอ้นั้นได้เพราะว่างานใหม่หายากอะไรต่างๆนะเราก็คงพอรู้อยู่แล้วนะครับโควิด19เนี่ยทำให้คนกลุ่มนี้เนี่ยประสบพบเจอกับความไม่เท่าเทียม inequality นะครับต่างๆเพราะเขาถูกกระทบจากเรื่องวิกฤตเนี่ยมากกว่านะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่จำนวนมากรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยถูกเอาเปรียบจากผู้มีอำนาจต่างเจเนอเรชันเอาเปรียบเรื่องอะไรเอาเปรียบในโอกาสสำหรับการสร้างตัวประมาณนี้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่คนรู้สึกนะครับถ้าเราไปดูข้อมูลนะฮะจากที่เขาเก็บมาจากประเทศ OECD คือประเทศที่ค่อนข้างร่ำรวยหน่อยเนี่ยนะเขาเรียกเจเนอเรชันนี้ว่า abandoned by politician ก็คือถูกทอดทิ้งอ่ะโดยนักการเมืองนะครับคืออัตราการว่างงานก็เยอะนะครับแล้วก็เยอะในทุกช่วงวัยนะฮะแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญทุกพารามิเตอร์นะครับแล้วก็นอกจากอัตราการว่างงานที่สูงกว่าประเทศแล้วเนี่ยนะประกอบประชากรในกลุ่มอื่นๆแล้วเนี่ยกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยยังถูกละเลยจากนโยบายของภาครัฐยกตัวอย่างเช่นในสหราชอาณาจักรนะฮะภาคถัดไปเลยฮะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปิดเรียนของกลุ่มเด็กนักเรียนมากกว่าขณะที่กลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าแม้แต่ even ปริญญาโทแทนเนี่ยก็ยังต้องจ่ายค่าเทอมแพงแล้วก็ไม่ได้เปิดเรียนก็คือไปเรียนออนไลน์ก่อนนะครับเขาคนรุ่นใหม่เนี่ยรู้สึกว่านโยบายของรัฐเนี่ยกระทบกับชีวิตเขาเยอะมากๆเลยอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจอันนี้เมืองไทยก็มีก็คือ generational divide นะฮะภาพถัดไปนะฮะเป็นความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหว่างวัยนะครับปกติเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะฮะความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหว่างวัยเนี่ยแต่โควิด-19 เนี่ยมันทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงนะครับเฟดเปิดเผยว่าทรัพย์สินครัวเรือนที่มีขนาดแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยเนี่ยนะครับมันน่าสนใจมากนะฮะคือคนที่เป็นเบบี้บูมเมอร์เนี่ยถือครองทรัพย์สิน 21% ของประเทศนะครับ Gen X 35% นะครับ Millennials ถือครองแค่ 5% เท่านั้นเองนี่เป็นอีกสาเหตุนึงที่อาจจะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมีความคิดทางการเมืองที่อาจจะผู้ใหญ่จะมองว่าสุดโต่งนิดนึงนะครับเพราะเขาเกิดในยุคที่สภาพเศรษฐกิจเนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะมากความไม่พอใจเนี่ยยังสังเกตได้เวลาเราเห็นการเลือกตั้งนะครับยกตัวอย่างโจไบเดนในชัดเจนนะโจไบเดนเนี่ยได้คะแนนโหวตจากกลุ่มคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยอายุ 18-29 เนี่ย 61% เพราะว่าเขาสนับสนุนเรื่องนี้นะครับในขณะที่ที่อังกฤษเองเนี่ยผลสรุปก็พบว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยโหวตเลือกพรรคแรงงานมากกว่าพรรคอนุรักษ์นิยมนะต้องการการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์อยู่ที่ UCL นะทอมเกรดี้เนี่ยบอกว่าโควิด-19มันก็มีมาสักพักแล้วล่ะแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดทางการเมืองไปทางฝ่ายซ้ายมากนักคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวทางการเมืองจากความต้องการ
ความเห็นอกเห็นใจทางการเมืองเช่นนโยบายภาษีที่ไม่เป็นธรรมหรือการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลแต่พวกเขาเคลื่อนไหวจากความรู้สึกไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและประเด็นทางสังคมต่างๆเช่นยาเสพติดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิทธิขั้นพื้นฐานนะครับผลสำรวจจาก Harvard Kennedy School of Politics นะฮะนี่คือโรงเรียนที่คุณทิมพิธาจบนะฮะพบว่าผู้ที่อยู่ระหว่างอายุระหว่าง 18 ถึง 29 ปีเนี่ยสนับสนุนให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นถึงจาก 26% นะฮะเป็น 55% แล้วคนส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ารัฐบาลควรใช้งบประมาณในการแก้ปัญหาความยากจนแต่กว่า 40% มองว่าการลดเพดานการจัดเก็บภาษีเป็นหนทางที่ทำให้ผู้คนลืมตาอ้าปากได้นะครับประเด็นเรื่องของระบอบประชาธิปไตยอันนี้น่าสนใจขอเน้นนิดนึงก่อนจะดราม่าคือไม่ได้เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยทุกอย่างแต่การนำมาใช้จริงๆนะครับ Cambridge ก็ไปสำรวจนะฮะบอกว่าความศรัทธาต่อระบบประชาธิปไตยเช่นถ้าเขาไปสำรวจที่อังกฤษนี่ก็คือพูดถึงที่ประเทศอังกฤษนะฮะของคนรุ่นใหม่เนี่ยลดลงนะครับถ้าไปถามเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเจนแรกที่ไม่พอใจกับระบอบประชาธิปไตยในช่วงอายุ 20-30 ปีที่ต่ำที่สุดนะครับอีกอันนึง LSE บอกว่าอาจารย์ที่ LSE บอกว่าเขาไม่แปลกใจเลยที่คนเหล่านี้ไม่พอใจโดยเฉพาะบางประเทศที่แม้จะมีผู้สูงอายุมากขึ้นแต่คนรุ่นใหม่ไม่สามารถผลักดันความเห็นต่างทางการเมืองได้เนื่องจากผู้สูงอายุมีมากกว่าพวกเขานะครับทำให้นักการเมืองไม่มีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่มากนะเราจะเห็นหลายๆเคสอย่างที่เอาเคสใหญ่สุดที่เราเห็นคือ Brexit อันนี้ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยปัจจัยสำคัญที่ทำให้เสียงคนรุ่นใหม่ถูกรับฟังจะขึ้นอยู่กับระบบการเมืองฟังอันนี้ดีๆเลยอย่างในเยอรมนีเนี่ยใช้ระบบแบ่งสรรปันส่วนคือไอ้บัตรเลือกตั้งอ่ะนะครับซึ่งทำให้พรรคเล็กเนี่ยเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ในสภาได้ณขณะนี้รัฐธรรมนูญที่เราถูกแก้ประเด็นนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ระบบแบบ2บัตรแบบที่ไอ้ที่เขาจะทำอยู่ตอนนี้เนี่ยนะมีโอกาสที่พรรคเล็กเนี่ยจะขึ้นมายากนะครับเราไปดูความไม่พอใจของแต่ละเจเนอเรชันนี่ Financial Times ทำมาให้ดูนะฮะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย Millennials เนี่ยต่ำที่สุดเลยนะครับคือนี่คือความพึงพอใจในระบบณตอนนี้นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นต่อจากนี้คือ1เทรนด์หลักๆคือการเคลื่อนไหวในระดับเล็กๆนะครับคือมันจะเป็นมีแคมเปญมีการเคลื่อนไหวที่อยู่ในสเกลที่เป็นประเด็นในประเด็นที่เขามองว่าเป็นเรื่องที่เขาเหมาะที่เขาให้ความสำคัญในเวลานั้นภาคถัดไปนะฮะเราเรียกการเคลื่อนไหวแบบนี้ว่า single issue politics นะครับที่มีความเข้มข้นและสามารถเห็นผลภาคถัดไปครับในรูปธรรมได้มากกว่านะครับเป็นการผลักดันเพื่อเข้าสู่สภาเพื่อออกกฎหมายเป็นเรื่องๆไปนะฮะซึ่งถือเป็นแนวทางที่เราอาจจะไม่ได้เห็นในการเมืองแบบดั้งเดิมเป็นต้นนะครับสงสัยสไลด์ค้างขออภัยนะฮะอ่ะไม่เป็นไรครับก็อันนี้เป็นข้อมูลจาก Financial Times นะครับครับอ่ะจบเรียบร้อยครับโอเคอ่ะนนท์พาไปดูสภาที่เกาหลีบ้างได้ครับเราดูสภาไทยแล้วไปดูสภาเกาหลีเขาทำงานอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะส่งรูปอันนึงเข้าไปตอนท้ายนะแต่ขออ่านข่าวเรื่องของเกี่ยวกับที่เกาหลีนิดนึงก่อนเรื่องของGoogle ครับ Google กับ Apple เนี่ย Google ก็จะมี Play Store ใช่ไหมแล้วก็ของ Apple ก็จะเป็น Apple เขาเรียกนะ Apple Store ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ Apple Store เขาเรียกนะ iOS อะไรนั่นแหละตอนนี้ที่เกาหลีครับเพิ่งจะผ่านออกมาตรการในทางรัฐสภาที่เกาหลีเพิ่งประกาศว่าห้าม Google และ Apple เนี่ยใช้ระบบการจ่ายเงินที่เป็นเรียก proprietary อ่ะก็คือระบบการจ่ายเงินที่ผ่าน Play Store ไอ้ดาวน์โหลดของตัวเองนะครับเพราะว่า การจ่ายเงินซื้อแอปหรือว่าซื้อไอเทมต่างๆในเกมนะซึ่งเป็นการซื้อผ่านไอ้ proprietary payment system เนี่ย ทำให้ developer เนี่ยจะถูกเก็บค่าฟรีอยู่ที่สูงสุดถึง 30% อย่างที่เรารู้กันใช่ไหมครับว่า developer เนี่ยจะต้องถูกOS ของทั้งสองค่ายเนี่ยเรียกเก็บค่าบริการอยู่และเนี่ยทางรัฐบาลเกาหลีเนี่ยก็เห็นว่าการนี้มันเป็นการจำกัดเขาเรียกว่าการแข่งขันแล้วก็เป็นการเรียกว่าแบ่งส่วนแบ่งรายได้ที่ไม่เป็นธรรมกับ developer นะครับก็เลยมีคำสั่งว่าห้าม Google แล้วก็ Apple เนี่ยเก็บตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องเปิด open หมายความว่า developer ในเกาหลีเนี่ยสามารถขายแอปหรือขายไอเทมเกมหรือขายเกมอะไรต่างๆเนี่ยนะ
ดยการจ่ายเงินนอกระบบได้นะครับคือการโหลดเนี่ยยังโหลดผ่าน App Store กับ Google Play อยู่นะไอ้ Play Store อยู่แต่ว่าไอ้ตอนซื้อตอนจะจ่ายตังค์ซื้อเนี่ยเขาสามารถไปซื้อจาก Payment Gateway อื่นได้นะครับซึ่งไอ้ผลการลงมตินี้เนี่ยได้รับคะแนนเสียงท่วมท้นนะครับจาก180โหวตจากผู้อะไรนะจากคะแนนเสียงที่ต้องโหวตทั้งหมด188เสียงเนี่ยคือเรียกว่า 90% นะครับคือเห็นชอบกับเรื่องนี้ที่เขาเรียกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่ชงขึ้นโดย Telecommunication Business Act ของเกาหลีนะครับนี่มาเลยครับทั้งฝั่ง Google กับ Apple ก็ออกมาผมไม่ได้ใช้คำว่าตอบโต้นะเขามาแถลงก็บอกว่าทาง Google บอกว่าไอ้ ecosystem ที่เป็นเรื่องของการจ่ายเงินผ่านระบบApp Store หรือ Play Store เลยเนี่ยเป็น ecosystem ที่ช่วยให้ระบบการพัฒนาหรือ dev software application ต่างๆเนี่ยแข็งแรงเพราะว่า เขาให้ผลนะครับบอกว่าทางผู้ที่ออกกฎนี้มาเนี่ยอาจจะมองข้ามหรือไม่เข้าใจว่าแอปพลิเคชันทุกอันเนี่ยมันนีดการ maintenance ในระยะยาวซึ่งค่าใช้จ่ายในการ maintenance เนี่ยไม่ได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแอปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงต้องมีการเรียกเก็บไปตรงนี้ขึ้นมานะครับส่วนฝั่ง Apple ก็ออกมาบอกว่าไอ้มาตรการที่ออกมานี้เนี่ยจะส่งผลกระทบในระยะยาวกับ developer ของชาวเกาหลีอย่างน้อยที่ลงทะเบียนอยู่กับ Apple Store อย่างน้อยเนี่ย 482,000 รายนะครับว่าพวกนี้เนี่ยจะไอ้มาตรการนี้ส่งผลกระทบกับ developer เหล่านี้อย่างแน่นอนนะครับรวมถึงมาลักอาอีกคนหนึ่งก็คือตัว Match Group นะครับคือเจ้าของ Tinder เนี่ยก็ออกมาบอกว่ามาตรการอันนี้เนี่ยเป็นมาตรการที่ล้าหลังแล้วก็ไม่ทันโลกนะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวทางเกาหลีเนี่ยทางเกาหลีใต้เนี่ยจะต้องมีการทบทวนเรื่องนี้ใหม่อย่างแน่นอนนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าต้องจับตาดูนะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันนานละว่าไอ้เปเมนต์ที่ฝังอยู่ในตัว App Store กับ Play Store เนี่ยการเรียกเก็บ 21% 27% 30% เนี่ยมันถูกไอ้รายได้ตรงนี้สมควรถูกแบ่งไปจาก Developer แล้วก็เข้าตัว iOS หรือเปล่าบ้านเรายังไม่มีนะบ้านเรายังไม่มีเรื่องนี้ยังเคยได้ยินว่าจะมีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้แต่เงียบๆไปนะครับเกาหลีใต้เขาดุนะประเด็นเนี้ยไม่เบาเลยแล้วดุใช่เออเชิญนนท์ต่อเลยฮะเดี๋ยวพี่ก่อนนนท์ไปต่อนนท์ไปต่อเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้ส่งรูปเข้าไปอ๋อโอเคได้ครับงั้นนนท์พามาดูเรื่องนี้นิดนึงครับพอดีว่าเราเลย7:30มาสักพักนึงแล้วนะฮะทุกวันพุธครับเรา7:30ของเราเนี่ยก็จะมี Money Mission by SCB ภารกิจรอบรู้เรื่องเงินทองนะครับวันนี้น่าสนใจครับจะชวนพี่ๆคุยด้วยจะไม่ได้เป็นแบบว่ามานั่งเล่าให้ฟังอย่างเดียวแล้วเป็นชวนคุยมากกว่าวันนี้ท็อปิกเราน่ารักมากฮะไม่อยากให้รักสั่นคลอนเรื่องเงินทองต้องพูดคุยทำไมคู่รักต้องพูดคุยกันเรื่องเงินทองครับคำว่าเรื่องเงินทองไม่เข้าใครออกใครเนี่ยผมว่าเป็นประโยคที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันมาตลอดแล้วก็ใช้ได้กับทุกความสัมพันธ์เลยไม่ว่าจะเป็นแบบในฐานะคู่รักหรือว่าในฐานะครอบครัวในฐานะเพื่อนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องปัญหาเงินทองอันนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของความสัมพันธ์บ้างเหมือนกันนะครับไปเจอสถิติอันหนึ่งน่าสนใจมากครับเป็นสถิติของ Policy Genius Couple and Money ในปี2021ครับเขาบอกว่า 64% ของคู่รักชาวสหรัฐเนี่ยกล่าวว่าการโกหกหรือการปิดบังเรื่องของเงินทองเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดการเลิกรากันได้นะครับและมีอีกสแตทหลายอันเลยเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่า 41% ไม่รู้รายได้ของคู่ครองตัวเอง 42% ไม่รู้ว่าหนี้สินของคู่ครองตัวเองเป็นเท่าไหร่ 48% ไม่รู้ว่าคู่ครองลงทุนในอะไรบ้าง 49% ไม่รู้ว่าคู่ครองมีเงินเก็บสำหรับการเกษียณเท่าไหร่และเก็บเงินอย่างไรบ้าง 53% ไม่รู้ว่าใน1เดือนอีกฝ่ายมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง54% ไม่รู้เครดิตสกอร์ของอีกฝ่ายและ 20% ไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นรายได้หนี้สินการลงทุนเงินเกษียณรายจ่ายเครดิตสกอร์ไม่รู้อะไรเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าการปกปิดเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยโอเคแต่ละคนมีเหตุผลในการปิดบังเรื่องของการเงินที่ต่างกันออกไปเช่นเรื่องของการตัดสินใจลงทุนที่พลาดหรือว่าปกปิดหนี้สินรายจ่ายเพราะว่าอาจจะอายหรือว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่ secureนะครับแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่าการที่เขาไม่ได้เปิดเผยไม่ได้พูดเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้ไปทำร้ายใครหรือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงการทะเลาะด้วยแล้วก็ถ้าหากว่า
หรือเรื่องสิ่งเล็กน้อยอะไรเหล่านี้ก็อาจจะโอเคดีหรือเปล่าแต่บางทีถ้าหากว่าเราหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้ไปมากๆนะครับมันอาจจะเกิดหายนะที่ตามมาก็ได้นักจิตบำบัดทางด้านการเงินหรือว่า financial therapist เนี่ยนะครับคุณเอ็ดคมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าผลกระทบทางอารมณ์ที่เกิดจากการปกปิดเนี่ยคือผู้คนมีแนวโน้มที่จะไม่ซื่อสัตย์กับเรื่องเงินหรือว่าซ่อนเงินจากคู่ครองพูดง่ายๆคือยิ่งไม่คุยกันก็จะยิ่งปกปิดคนก็จะอาจจะยิ่งมีพฤติกรรมทางการเงินที่ไม่เหมาะมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะนำไปสู่การทะเลาะกันอาจจะนำไปสู่การเลิกรากันก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้มีความมั่นคงเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยค่อยๆเริ่มคุยกันครับอาจจะกล้าพูดเรื่องเงินเรื่องทองกับคนในครอบครัวมากขึ้นหรือกับพูดกับคู่ครองมากขึ้นนะครับอย่าคิดว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบคนเดียวเพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยทุกข์ไปกับเรื่องนี้ด้วยลองเปลี่ยนไปคิดว่าถ้าเรามีปัญหาเนี่ยเราช่วยกันแก้ดีไหมปัญหาอาจจะค่อยๆ คลี่คลายไปเร็วขึ้นง่ายมากยิ่งขึ้นอาจจะทำให้ครอบครัวมีความสุขกันมากขึ้นนะครับแต่ถ้าคุยกันแล้วเนี่ยเราจะพบว่าเราต้องมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันด้วยเพราะว่ามุมมองของเรามุมมองของเขาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาลองวางแผนร่วมกันครับค่อยๆกำหนดแผนค่าใช้จ่ายว่าใครจะจ่ายอะไรในบ้านบ้างแล้วนอกจากนี้เราควรวางแผนเผื่อกรณีฉุกเฉินด้วยพูดง่ายๆคือมีเงินออมเก็บไว้เป็นสำรองเผื่อฉุกเฉินบ้างแล้วก็วางแผนเพื่ออนาคตไม่ว่าจะเตรียมเงินเพื่อลูกซื้อบ้านซื้อรถรวมเงินเกษียณหรือว่าการลงทุนอะไรต่างๆนะครับอาจจะพูดง่ายเล็กๆง่ายๆเก็บเงิน 10% ของทุกเดือนไว้ฝากออมทรัพย์หรือว่าไปลงทุนในหุ้นเมื่อถึงเวลาที่จะต้องใช้เงินจริงๆเนี่ยเราจะได้มีเงินใช้นะครับแล้วก็มาดูด้วยว่าพอวางแผนแล้วเนี่ยผลตอนที่เราไปใช้จริงเนี่ยติดตามผลว่าเป็นยังไงอาจจะมีการปรับแผนบ้างนิดหน่อยแต่ละคู่ก็อาจจะมีการลองจัดตารางเวลาคุยกันเลยก็ได้ว่าเดือนนี้ทุกวันที่5เราลองวางแผนเรื่องการเงินกันหน่อยดีไหมในเดือนนี้ว่าเดือนนี้เรามีอะไรที่ต้องใช้จ่ายบ้างถ้าหากว่าแก้ไขนั้นไม่ได้ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงดีทุกวันนี้เนี่ยมันมีระบบเรื่องของที่ปรึกษาทางด้านการเงินไปถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินเพื่อขอคำปรึกษาได้นะครับซึ่งประโยชน์ที่เราจะได้จากเรื่องนี้เนี่ยมันเยอะมากอยู่แล้วเรื่องของการวางแผนที่ทำให้ทุกอย่างมันโปร่งใสมากขึ้นความเชื่อใจในกันและกันก็จะมีมากขึ้นด้วยส่งผลให้ความสัมพันธ์มันก็ดียิ่งขึ้นด้วยวางแผนสำหรับอนาคตได้ถ้าเราเจอวิกฤตเจอปัญหาอะไรเราก็มีเงินสำรองมีเงินฉุกเฉินอะไรที่แก้ไขได้นะครับมันมีอีกเคสซึ่งไม่รู้นนท์เมื่อกี้นนท์พูดไปยังเพิ่มเป็นสัญญาณเน็ตที่ไม่ค่อยดีบางทีฝ่ายนึงจากไปกระทันหันเนี่ยเฮ้ยหาไม่เจอนะว่าเงินอยู่ไหนกันบ้างใช่เพราะว่าไม่ได้เก็บไว้แบบนั่นนะครับมีประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยู่ใน Mission Club นะฮะมีกิจกรรมมาชวนผู้ชมทุกท่านนะครับร่วมตอบแบบสอบถามในการทำรีวิวรถ Honda Civic Generation 11นะฮะผู้ที่ร่วมตอบเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดในการซื้อของที่ Mission Club แล้วก็ลุ้น198 Mystery Box จำนวน10รางวัล นะครับสามารถไปตอบกันได้เลยนะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึง10กันยายนนะครับรายละเอียดอยู่ใน Mission Club เดี๋ยวทีมงานจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับครับอ่ะพี่ปิ๊กลุยต่อเลยฮะเห็นพี่ปิ๊กเตรียมมีข่าวหลายคนน่าจะทันคุยกับข่าวบันเทิงบ้างนะวันนี้เยอะแหละหลายคนน่าจะจำอัลบั้มหนึ่งของเนวาน่าได้นะครับขอภาพปกแผ่นเสียงขึ้นมาอ๋อนี่เป็นข่าวใหญ่เลยเนาะใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นข่าวที่เป็นข้อเตือนใจด้วยนะสมัยนี้หลายคนคงจำอัลบั้มเนวาน่าเป็นหนึ่งใน Nevermind นะครับเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่เรียกว่าเป็นตำนานนะของวงการเพลงร็อกนะครับถามว่าทำไมถึงเอามาคุยเรื่องนี้ต้องให้ดูเด็กผู้ชายที่เป็นหน้าปกนะน้องหนูน้อยคนนั้นนะครับเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับชื่อสเปนเซอร์เอลเดนนะครับเขาถูกแบบรูปภาพของเขาตอนที่เขาเป็นเด็กน้อยเบบี้คนนี้เนี่ยถูกนำมาขึ้นปกอัลบั้ม Nevermind ของวงเดวานาในปี1991ขณะนั้นซึ่งขณะนั้นเนี่ยตัวคุณสเปนเซอร์เนี่ยเขามีอายุเพียงแค่4เดือนนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นข่าวใหญ่โตเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าตัวเขาเองเนี่ยยื่นฟ้องนะครับบริษัทที่เอารูปเนี้ยไปทำเป็นปกเพลงปกแผ่นเสียงหรือปกเทปนั่นแหละนะครับอ่ะผมเล่าย้อนให้ฟังนะครับว่าอัลบั้ม Nevermind ของ Nirvana เนี่ยถูกขายไปทั่วโลกกว่า25ล้านก๊อปปี้นะครับแล้วก็มีมือกีตาร์ชื่อดังที่เป็นไอคอนของหลายๆไอดอลของหลายๆคนนะครับก็คือเคิร์ตโคเบนนะครับหลายคนก็ยังจำภาพหลายๆของเขาได้ acting หลายๆอันนะครับโดยสเปนเซอร์เนี่ยได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากวงเนวาน่านะครับด้วย
ข้อกล่าวหาว่าแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเพื่อการค้าหรือ sexual exploitation นะครับโดยเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 150,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4.9 ล้านบาทนะครับเพราะว่าภาพนี้ครับเป็นภาพที่ถูกถ่ายแล้วมันมีภาพมันทำให้เห็นอวัยวะเพศของเด็กนะครับซึ่งขณะกำลังว่ายน้ำอยู่นะครับแล้วก็ภาพนี้อย่างที่เห็นถ้าซูมมาเห็นว่าเด็กกำลังว่ายน้ำไปหาไอ้เจ้าโทรบัตร1ดอลลาร์นะครับแล้วก็ในปกเทปนะครับทีนี้บอกว่าทำไมถึงน้องถึงขึ้นมาฟ้องร้องก็เพราะว่าโทสเปนเซอร์บอกว่าคุณพ่อคุณแม่เขาที่เป็นคนถ่ายซึ่งเป็นเจ้าของภาพเนี่ยไม่เคยเซ็นเอกสารมอบอำนาจให้ทางวงหรือใครก็ตามเอารูปนี้ไปทำปกอัลบั้มเพลงนะครับแล้วก็ดังมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทางวงเนวาน่าเนี่ยได้เคยให้สัญญาว่าจะใช้สติ๊กเกอร์ปกปิดส่วนอวัยวะเพศนะครับแต่ไม่ได้ทำนะครับตามที่เคยให้สัญญาไว้โดยการฟ้องร้องเนี่ยการฟ้องร้องเนี่ยทำขึ้นที่แคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเป็นภาพนี้มันส่งผลกระทบทางจิตใจเขาอย่างมากเพราะว่าเหมือนกับว่าทำให้คนทั้งโลกเนี่ยถ้ารู้ว่าเขาคือเด็กในปกภาพปกแผ่นเสียงอันนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าทุกคนเนี่ยเคยเห็นอวัยวะเพศของเขามาแล้วนะครับทำให้เขารู้สึกว่าเป็นที่อับอายมากไม่จะไปที่ไหนก็ตามก็จะถูกล้อเรื่องนี้มาตลอดนะครับอะไรก็ตามเขาบอกว่าเขาพยายามพูดหลายครั้งแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งเคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์ด้วยว่าเขาไม่รู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ไม่มีความสุขเลยกับการที่ภาพอันนี้ถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงตลอดเวลาเพราะหนึ่งมันเป็นอัลบั้มที่ขายดีตลอดการแล้วก็จะมีการเหมือนกับถูกหยิบยกขึ้นมาพูดตลอดไม่ว่าจะเป็นครบ5ปี10ปี20ปีที่อัลบั้มนี้ครบกำหนดการออกมานะครับโดยก็ทางผู้สื่อข่าวก็ไปสืบค้นข้อมูลต่อว่าไอ้ที่มาของภาพมันมาจากไหนนะครับคือภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายเมื่อปี2008นะแล้วก็โดยริกเอลเดนเนี่ยพ่อของเขาเนี่ยเปิดเผยว่ามีเพื่อนคนหนึ่งชื่อเป็นช่างภาพนะครับเนี่ยมาขอซื้อภาพนี้200มูลค่า200เหรียญสหรัฐนะครับเมื่อประมาณปี20ปีก่อนนะแล้วก็ภาพนั้นก็หายไปคือให้เงิน200เหรียญแล้วก็เอาภาพนั้นไปแล้วก็มันดีขึ้นดีก็ผ่านนี่ก็ไปโผล่เป็นปกเทปอยู่ในตามร้านแผ่นเสียงทั่วไปนะครับก็ต้องรอดูว่าการฟ้องร้องค่าเสียหายครั้งนี้เนี่ยจะได้ผลหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมบอกว่าจะเอามาเป็นข้อตื่นใจก็คือเรามีโซเชียลในปัจจุบันเนาะแล้วเราก็ชอบโพสต์รูปเด็กๆอ่ะเคยอ่านบทความของพ่อแม่นะครับก็คือระวังนะครับคือบางทีเราไปถ่ายรูปลูกเราเองแล้วเอารูปลูกของเราไปลงเพราะเราถือว่าเราเป็นพ่อแม่ใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าวันที่คุณถ่ายรูปลูกแล้วถ่ายแล้วเอารูปลูกลงนั่นน่ะคุณไม่ได้รับความยินยอมจากเด็กนะแล้วก็จะมีพ่อแม่บางประเภทนะทึ่งเขาเรียกว่าชอบเอารูป acting ลูกที่แบบประหลาดแบบกินข้าวเลอะลาดหัวมั้งอะไรคือแบบเป็น act ที่รู้สึกว่าเขาอาจจะไม่แฮปปี้กับการที่ภาพนั้นน่ะถูกเปิดเผยออกไปสู่สาธารณะนะครับแล้วก็นั่นแหละสุดท้ายเนี่ยก็ต้องถือว่าแม้เขาจะเป็นเด็กน้อยในวัยที่เขายังไม่รู้เรื่องแต่เขาก็คือวันหนึ่งเขาจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วรู้ว่าภาพนั้นเขาจะไม่มีความสุขก็ได้ที่ภาพนั้นนะออกไปในอะไรนะในสาธารณะนะครับงั้นก็เป็นเครื่องเตือนใจละกันว่าจะโพสอะไรแม้ว่าจะเป็นลูกหลานเราเองเราก็ต้องระวังถูกต้องดูตัวเลขฟ้องเขาไปเนาะไม่รู้ไปดูตัวเลขกันครับดูตัวเลขกันหน่อยครับเอาอันที่เป็นแดชบอร์ดขึ้นมาก่อนนะครับวันนี้วันที่1ครับพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย 14,802 คนนะครับตรวจเชื้อเฉลี่ยสะสมลดลงอีกครับเหลือ 47,485 ครับลดลงแต่ว่าลดลงเฉลี่ย7วันเนี่ยลดลงแค่หลักร้อยนะครับแต่ว่าก็ลดลงอีกนะครับเป็นผู้ติด ATK เนี่ย 18,080นะไอ้1,880นะครับก็รวมๆแล้ววันนี้มีติดเชื้อใหม่มาประมาณเกือบ 17,000 รายถ้ารวม ATK ด้วยนะครับเสียชีวิตเนี่ย252คนนะครับขอแสดงความเสียใจกับญาติและผู้เกี่ยวข้องด้วยนะครับรักษาหายมา 18,996 นะครับขอเทียบภาพให้ดูกับกราฟิกอันใหม่ของศูนย์โควิดเลยครับอีกภาพนึงครับอันนี้ภาพกรุงเทพเขาเปลี่ยนข้างใช่ไหมเนี่ยเขาเปลี่ยนข้างเป
เปลี่ยนไหมอ่ะตัวเลขหายป่วยเนี่ย 18,996 เนี่ยเอามาอยู่ข้างซ้ายแทนติดเชื้อเพิ่มไปอยู่ด้านขวาแทนตัวเลขผู้เสียชีวิตอันอื่นๆเนี่ยอยู่ที่เดิมเปลี่ยนฝั่งของตัวเลขการติดเชื้อตัวเลขผู้ป่วยสะสมกับฝั่งของตัวเลขหายป่วยเนี่ยสลับด้านกันไม่รู้ว่ามีเป็นแท็กติกอะไรหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าขึ้นเดือนใหม่ก็เลยเปลี่ยนด้านพอดีอาจจะต้อนรับฉลองคลายล็อกดาวน์หรือเปล่าครับไม่แน่ใจใส่เพราะว่าคนปกติจะอ่านจากซ้ายบนก่อนใช่ต้องเห็นตัวเลขหายป่วยก่อนจิตวิทยาให้คนออกมาใช้ชีวิตเปล่าเราอยู่ประเทศนี้ไปสงสัยอะไรเยอะครับพูดจริงไม่แล้วไปดูแดชบอร์ดครับไปดูแดชบอร์ดของกรุงเทพมหานครภาพนึงครับเราตรวจลดลงอีกครับเหลือ 4,070 นะครับเฉลี่ย7วันนะครับแล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,734 ก็ยังคง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับ positivity rate นะครับในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนี่นะครับระมัดระวังตัวกันด้วยครับสำหรับวันนี้ถ้าใครที่จะออกนอกบ้านไปที่ไหนเนาะเพราะว่าเป็นวันที่ทุกคนผมคิดว่าน่าจะเอาผมไม่เอาไปว่าตลอดสุดสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5เนี่ยผมว่าทุกร้านต้องมีความคึกคักหนาแน่นนะคือผมว่าดีนะที่ทุกคนออกไปช่วยกันใช้จ่ายอะไรเงี้ยเศรษฐกิจจะได้เดินหน้าแต่ก็ต้องระวังตัวกันด้วยครับนนพามาประกอบการเนาะครับใช่ต้องฝากผู้ประกอบการก็เอาใจช่วยครับเอาใจช่วยทุกคนที่ได้กลับมาเปิดร้านอีกครั้งหนึ่งในวันนี้สามารถนั่งกินทานในร้านได้นะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้เต็ม capacity แต่ว่าก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับทุกท่านนะครับพาไปดูอีกเรื่องนึงครับเกี่ยวกับพาราลิมปิกครับตอนนี้เนี่ยกีฬาพาราลิมปิกไทยเราเองก็มีได้ทั้งเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงมาบ้างแล้วนะครับก็เอาใจช่วยนักกีฬาตอนนี้มากๆนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีเหตุการณ์อันนึงเกิดขึ้นครับที่อาคารรัฐสภานะครับคุณปัญญาช่วยเกตนะครับส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนะครับเขาบอกว่าเรื่องของนักกีฬาพาราลิมปิกตอนนี้เนี่ยคืออยากให้มีการเรียกร้องเรื่องกองทุนอุดหนุนนักกีฬาพาราลิมปิกนะครับอยากให้ส่งเสริมเรื่องนี้แล้วก็ควรให้เงินอุดหนุนเนี่ยเท่าเทียมกับนักกีฬาปกตินะครับตอนนี้ไม่แน่ใจเรื่องของข้อมูลว่านักกีฬาที่ไปแข่งพาราลิมปิกมาถ้าหากได้เหรียญได้อะไรเนี่ยได้เงินอัดฉีดเท่ากับนักกีฬาโอลิมปิกที่ไปแข่งมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ทำชื่อเสียงให้ประเทศเหมือนกันควรที่จะได้เงินเท่าเทียมกันได้เงินอุดหนุนสวัสดิการเท่าเทียมกันกับนักกีฬาปกติที่ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทั่วไปนะครับทางด้านของคุณปิญญาเนี่ยก็บอกว่าในฐานะที่ตนเคยเป็นอดีตนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโอลิมปิกทุกคนที่คว้าเหรียญมาได้นะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาพาราลิมปิกทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เนี่ยยังมีสำหรับกีฬาของคนพิการเนี่ยที่เข้าร่วมเนี่ยนะครับมีเงินรางวัลเนี่ยที่เนี่ยอันนี้ข้อมูลเลยไม่ว่าจะเป็นกีฬาโอลิมปิกเอเชียนเกมหรือพาราลิมปิกนักกีฬาที่ได้รับรางวัลของนักกีฬาเนี่ยเขาบอกว่าผู้พิการกลับต่างจากนักกีฬาปกตินะครับโดยนักกีฬาที่ได้เหรียญทองพาราลิมปิกได้เงินสนับสนุนจำนวน 7.2 ล้านบาทเหรียญเงิน 4.8 ล้านบาทและเหรียญทองแดง3ล้านบาทแต่นักกีฬาปกติได้รับสูงกว่าเกือบเท่าตัวนะครับเช่นเหรียญทองเมื่อกี้พาราลิมปิกได้7.2 ล้านบาทแต่ว่าของนักกีฬาปกติได้12ล้านบาทนะครับก็อาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมในค่าตอบแทนของรางวัลนักกีฬาซึ่งประเด็นนี้ในเรื่องของงบประมาณไม่ได้เป็นปัญหาเลยเพราะว่าเงินกองทุนสนับสนุนเนี่ยมีถึงประมาณปีละ 4,000 ล้านบาทประเด็นนี้เคยหารือไปแล้วในคณะกรรมการกีฬารัฐสภาซึ่งทางกองทุนก็รับว่าจะนำประเด็นเหล่านี้มาแก้ไขแต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าซึ่งต้องติดตามว่าหลังจากนี้จะมีการปรับแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับก็มีการประกาศหน้ารัฐสภาเกิดขึ้นครับก็จริงๆแล้วก็ควรจะได้เท่ากันไหมครับพี่พีคิดว่าไงบ้างจริงๆก็ได้เท่ากันแต่อย่างที่บอกมันไม่ใช่เป็นทำประเด็นเรื่องงบประมาณอยู่แล้วเพราะว่าในตรงนี้มันมีเหลือเฟือครับชวนคุยเรื่องแล้วพี่พีก็มีข่าวไหมครับมีครับมีเอาเลยฮะเล่าเรื่องเบาๆบ้างสำหรับสาวกอีเกียนะครับก็อีเกียที่สหรัฐอเมริกาวันนี้คงเปิดแหละสูงค่าเปิดแต่ที่จะเล่าให้ฟังคืออีเกียที่สหรัฐอเมริกาเขากำลังจะทดลองทำโครงการอันหนึ่งครับเพื่อเป็นการเขาเรียกนะสารต่อมิชชั่นหนึ่งขององค์กรนั่นคือ climate positive นะก็คือเรื่องของการสร้างความยั่งยืนแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับโดยโครงการนี้ก็คือโครงการรับซื้อเฟอร์นิเจอร์ใช้แล้ว
กลับคืนมาเพื่อมาขายซื้อกลับมาเพื่อมาขายต่ออีกทีหนึ่งนะครับโดยถ้าเราไปในอีกมุมถ้าไปในร้านอีเกียมันจะมีมุมถ้าอีเกียที่ไม่กลับบางนาตอนก่อนจะออกไปขายเอ้ยก่อนจะออกไปจ่ายตังค์มันจะเห็นทางขวาจะมีมุมที่เขาเรียกว่า as is อ่ะไม่รู้ว่ามีใครเคยสังเกตป่ะมันเป็นมุมที่เป็นเหมือนกับเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นตัวโชว์บ้างนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีตำหนิบ้างนะครับก็น็อตไม่ครบบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะมุมนั้นเขาจะเป็นมุม as is นะครับก็คือขายตามสภาพนั่นเองนะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังจะเริ่มใช้โปรเจกต์ตัวนี้นะก็คือรับซื้อเฟอร์นิเจอร์ใช้แล้วจากสมาชิกที่เป็นสมาชิก IKEA member IKEA family ของเขาอะนะครับแล้วก็รับแล้วก็เอามาขายต่อโดยโครงการนี้เริ่มไปแล้วในหลายๆประเทศทั้งที่อังกฤษนะครับแล้วก็ในยุโรปแล้วก็กำลังจะเริ่มที่เพนซิลเวเนียเป็นแห่งแรกในสหรัฐอเมริกานะแล้วก็จะขยายไปทั่วประเทศนะครับโดยราคาเนี่ยจะเป็นราคาที่ต้องบอกแล้วก็คือตามสภาพคือซื้อกลับมายังไงก็อาจจะผมไม่แน่ใจอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะเพราะเขาไม่ได้ให้รายละเอียดไว้แต่ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สำหรับคนที่ต้องการมองหาเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็ไม่ต้องการซื้อของใหม่แล้วก็ได้ของในดีไซน์ที่คุณอยากจะใช้ตามสภาพที่คุณต้องการแล้วยังเป็นการช่วยลดการผลิตใหม่ของเฟอร์นิเจอร์ที่มันอาจจะมากเกินความจำเป็นก็ได้นะครับเพราะว่านี่นะดีนะน่าทำเพราะว่ามันช่วยเราก็บางทีเราก็ไม่อยากได้ของใหม่นะเราซื้อไปแค่ไปแต่งห้องไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ใช้มันประจำอ่ะรอดูว่าสุดท้ายโครงการนี้จะมาที่ไทยหรือเปล่านะครับแต่ของแอสซิสที่ไทยเนี่ยผมเข้าใจเองนะว่าอาจจะเป็นของที่แบบว่าปุบหักอะไรอย่างที่บอกนิดๆหน่อยนิดๆหน่อยๆแล้วยังใช้งานได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้ามาถึงบ้านเราได้ไอ้เรื่องแอสซิสเนี่ยก็ดีเหมือนกันไปต่อไปดูคดีของอดีตผู้กำกับโจดีไหมครับเออเป็นยังไงบ้างแม้เมื่อกี้มีคนคอมเมนต์คนหนึ่งผมชอบมากเลยว่านี่ถ้าคดีผู้กำกับโจมาเช้าวันนี้สักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะกบข่าวที่ปลายเลยเนี่ยใช่ครับเออนี่มันแต่ว่าอย่างไรก็คดีก็เริ่มซาไปอัปเดตล่าสุดเนี่ยคดีนี้เนี่ยนะครับตำรวจได้มีการเผยผลชันสูตรออกมานะครับก็บอกว่าผลชันสูตรที่ได้รับมาเนี่ยพบว่าทางด้านของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับขาดอากาศหายใจนะครับไม่แบบนี้เป็นการผลชันสูตรล่าสุดแล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้ไม่รู้ว่าจะมีผลต่อรูปคดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องนี้ต้องติดตามต่อไปอีกทีนึงว่าจะมีผลมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทางด้านของรองเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้มีการออกมาบอกว่าก็ให้ไล่ออกจากราชการอดีตนะครับแล้วก็ทั้งตัวผู้กำกับโจ้อดีตผู้กำกับโจ้เองแล้วก็พวกคนอื่นๆนะครับเรื่องของข้อหาเนี่ยจากการเข้าสอบปากคำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับทางด้านของผู้สื่อข่าวเนี่ยได้รับการรายงานว่าผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยไม่อนุญาตให้คณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยเข้าไปสอบปากคำอดีตผู้กำกับโจ้กับพวกภายในแดนคุมขังโดยแจ้งว่าเป็นไปตามมาตรการการควบคุมโควิดโดยอำนวยความสะดวกให้ทำการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำในบริเวณห้องพบทนายของห้องพบทนายความของเรือนจำใช้วิธีการพูดคุยกับอดีตผู้กำกับโจ้ผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์แทนการพบตัวนะครับส่วนผู้สื่อข่าวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถูกกันไม่ให้เข้าตั้งแต่ประตูเรือนจำด้านนอกแล้วนะครับซึ่งอยู่ห่างออกไปจนไม่สามารถสังเกตการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับทางด้านของอดีตผู้กำกับโจ้และก็พวกเนี่ยนะครับได้ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและยังไม่ขอแจ้งรายละเอียดในการปฏิเสธณขณะนี้เพื่อรอพบทนายความก่อนแล้วจึงจะให้ความเพิ่มเติมในภายหลังนะครับนอกจากนี้ครับทางด้านของผู้การกองปราบเนี่ยนะครับก็มีการชี้แจงครับบอกว่าทั้งคดีนี้ทั้ง7คนเนี่ยนะครับเรื่องของการขยายผลเส้นทางการเงินของอดีตผู้กำกับโจ้โดยเฉพาะการครอบครองรถยนต์หรูกว่า300คันขณะนี้เนี่ยมอบหมายให้ทางด้านกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอส.เนี่ยครับเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบทั้งหมดเบื้องต้นที่อดีตผู้กำกับโจ้เป็นผู้แจ้งจับรถกับกรมศุลกากรกว่า300คันยังไม่ได้ชี้ชัดว่าเป็นเรื่องผิดปกติแต่ปอส.ต้องสอบสวนอย่างละเอียดว่าข้อมูลที่มีการเผยแพร่เนี่ยจริงหรือไม่นะครับรวมถึงผู้นำเข้ารถหรูจะรู้เห็นเป็นใจกับอดีตผู้กำกับโจ้หรือเปล่าอยู่ในระหว่างการตรวจสอบแต่ยอมรับว่าข้อมูลต่างๆที่แจ้งมาตำรวจและเผยแพร่สื่อออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเก่าและไม่มีตัวตนสำหรับผู้แจ้งแล้วแต่ตำรวจจะตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างที่ประชาชนแจ้งเบาะแสมารวมทั้งส่วนที่สังคมมองว่าตำรวจมีการช่วยเหลือกันหร
ือไม่นั้นก็มองได้แต่กองปราบยืนยันจะดำเนินการตามพยานหลักฐานและให้ความเป็นธรรมกับทุกๆคนนะครับแล้วก็มีกระแสข่าวอันนึงที่บอกว่าอดีตผู้กับโจ้ป่วยเป็นโรคไบโพล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับหลักฐานว่าเป็นก่อนหรือหลังมีการรักษาตัวหรือไม่อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและไม่มองข้ามในประเด็นไหนก็ตามนะครับแหมคดียังพูดเรื่องนี้พูดเรื่องนี้ต้องขอพูดถึงวันนั้นหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวว่าตอนแรกว่าจะคุยในสนทนาหาธรรมแต่คุยนิดนึงก็ได้วันแถลงข่าวอ่ะคือเอาง่ายๆเลยผมถามแบบคำถามมาตรฐานมากเลยว่าผู้ต้องหาคนอื่นเนี่ยเขาได้ทำแบบนี้ไหมใช่ป่ะโอ้แล้วก็ต้องขออนุญาตจริงนะครับด้วยความเคารพเลยนะตอนที่ท่านผบ.ตร.เรียกผู้กับโจ้อ่ะเนี่ยจะเชื่อมองด้วยใจเป็นกลางนะก็ดูเกรงใจเนาะเวลาเรียกอ่ะไม่ดูเหมือนอย่างนี้ดูเหมือนคุยกับลูกหลานนะใช่ไหมรู้สึกไหมหรือผมคิดเองคนเดียวผมรู้สึกอย่างนั้นนะเหมือนคุยกับลูกหลานนะแล้วก็ประเด็นที่มีแล้วประเด็นที่ผมไม่แน่ใจว่าตั้งใจเบี่ยงเบนประเด็นหรือเปล่าการที่นำตำรวจผู้หญิงท่านนึงมาคุกเข่าแล้วก็ถือโทรศัพท์คือรูปนี้เป็นรูปที่แย่มากนะสำหรับผมรู้สึกว่าแบบหนึ่งsexist 2คุณด้อยอันนี้แหละด้อยค่าคือไม่เห็นความเป็นมนุษย์คุณต้องเอาคนมาคุกเข่าด้วยถามจริงคุณทำไม่เป็นด้วยความเคารพเลยนะครับท่านถือเองไม่ได้เหรอได้เหรอเออถือเองไม่ได้หรือไงถ้าเป็นผมตรงนั้นแล้วมีคนมาทำแบบนี้นะต่อให้ผมเป็นผมจะบอกว่าให้ไปผมถือเองผมขอพูดอีกครั้งนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ใหญ่ทุกคนดูนะผมไม่ได้ชื่นชมประเทศอเมริกาแล้วก็เป็นประเทศนั้นนู่นนี่แต่ว่ามันมีอยู่ตอนหนึ่งโจไบเดน70เท่าไหร่แล้วคุณ78 79มั้ยเออจะไปๆแกก็ไปแกก็เหนื่อยไอ้นี่เหมือนกันนะเดินลำบากนิดหน่อยนะลงมาจากเครื่องบินไม่ใช่มาจากเฮลิคอปเตอร์มารีน1ลงปุ๊บฝนมันตกแล้วลื่นเนาะนาวิกโยธินไม่ใช่อันนั้นอีกทีนึงนะขึ้นแอร์ฟอร์สอันนี้ลงมาจากมารีน1ลงจากเฮลิคอปเตอร์ปุ๊บนาวิกโยธินก็ถือล่มให้มั้ยถือล่มไปเมืองไทยนี่ต้องโหถือไปส่งใช่ป่ะนี่ไม่นะฮะส่งล้มให้กลางเองกลางเองกลางเองแล้วตอนเดินขึ้น Air Force 1นะแกล้ม3รอบนะตอนนั้นล้มลุก3รอบไม่มีใครขึ้นไปช่วยนะลุกเองเออลุกเองนั่นแหละครับคืออันเนี้ยคืออันเนี้ยไอ้อย่างนี้ผมบอกเลยนะอันนี้บวกให้อีกอันหนึ่งก็คือความไม่ทันต่อเทคโนโลยีของเออถูกทั้งหน่วยงานนะครับไม่ใช่ตัวท่านพลตำรวจเอกสุวัฒน์ท่านเดียวนะเรื่องแบบนี้กรมตำรวจทั้งกรมทั้งอะไรเขาเรียกกองบังคับการตำรวจใช่ไหมเฮ้ยทำไม่เป็นเหรอไม่มีคนทำเป็นแล้วคุณไม่ได้แถลงด่วนแบบตั้งโต๊ะเดี๋ยวนี้นะคุณตัดแถลงคุณนัดล่วงหน้า3 ทุ่มคุณประกาศตั้งแต่เที่ยงวันมั้งเริ่มใช้คุณเวลา9 ชั่วโมงนะแล้วคุณทำไม่ได้เหรอเรื่องนี้เฮ้ยนี่คุณไม่ไหวมากเลยนะการเชื่อมโทรศัพท์เข้ามากับระบบแถลงข่าวเนี่ยมันทำได้ฮะมันง่ายมากอ่ะคุณเอาต่อให้คุณเอาไอ้ลำโพงบลูทูธสปีกเกอร์อันหนึ่งมาวางก็ยังได้ใช่ไอ้อย่างนั้นก็ยังได้อืมคือแบบโอ้โหอันนี้ไม่ไหวจริงอันนี้แบบแย่มากแย่มากจริงเป็นอะไรที่แบบเออแต่ว่าอย่างว่าแหละเออก็อย่างเงี้ยคุณตำรวจผู้หญิงก็ต้องทำตามหน้าที่ใช่ไหมไม่ใช่ตามหน้าที่ผมไม่ว่าคุณตำรวจผู้หญิงไม่ใช่นะใช่ไม่ใช่หน้าที่นะทำตามคำสั่งอืมไม่ไหวนี่แย่จริงเอออันนี้อันเนี้ยประเด็นนี้ผมรู้สึกว่าโอ้โหแบบหนักอันนี้หนักแล้วก็เนี่ยข้างหลังป้ายข้างหลังอ่ะแถลงข่าวคดีพุ่มขับโจ้คือแบบเป็นเหมือนแบบเหมือนคล้ายๆกับแบบปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนไหนถึงบอกว่าเออผมรู้สึกแบบเฮ้ยมันก็จะใช้ชื่อจริงก็ใช้ชื่อจริงไปตำชื่ออะไรก็ว่ากันไปไหมผมอันนี้ผมงงว่าแบบอะไรมันจะอินฟอร์มอลอะไรกับขนาดนั้นไม่ต้องพูดถึงเนื้อหาการแถลงนะที่แบบโอ้โหช่างมันเถอะเรื่องนั้นก็โอ้ยถ้าอ่านใน Twitter นี่มันมากแบบว่าถึงขั้นมีการโค้ดคำพูดแบบเจาะทีละประโยคเลยนะเช่นบอกว่าให้อดีตผู้กับโจ้พูดดีๆนะลองจะเป็นผลกับลูกคดีเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณกำลังบอกพูดในความผิดให้พูดดีๆเพื่อได้ผลเกี่ยวกับลูกคดีให้ตกลงยังไงวะเนี่ยคือตายมองเรื่องนี้อย่างนี้มองว่าตอนแรกที่บอกที่บอกว่าโอเคอดีตผู้กำกับโจมีทนายอยู่ด้วยไหมมีคนที่ไว้ใจอยู่ด้วยไหมคำพูดอันนี้อาจจะมีผลเรื่องของคดีอะไรนะจริงแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะ
หมายถึงว่าบอกได้บอกได้ก็เหมือนกับเวลาเขาบอกไงว่า you have the right to remain silent ใช่ป่ะมันก็เป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ whatever you say will be used in court อะไรว่าไปนั่นนะเป็นสิทธิ์เราเห็นนะแต่ทีนี้เรากำลังพูดถึงว่าแล้วกับผู้ต้องหาคนอื่นๆเนี่ยได้รับสิทธิ์ที่เป็นธรรมแบบนี้เช่นเดียวกันหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นไออย่างคดีของผู้กับโจ้เนี่ยคนที่เป็นผู้ต้องหาที่เสียชีวิตสุดท้ายเสียชีวิตไปผมชันสูตรออกมาว่าขาดอากาศเนี่ยได้รับสิทธิ์แบบนี้แบบเดียวกันหรือเปล่า มีสิทธิ์ที่ได้ปรึกษาทนายได้ปรึกษาคนที่ไว้ใจด้วยหรือเปล่าได้รับสิทธิ์พวกนั้นการแถลงข่าวไหมได้แถลงข่าวไหมได้ใช่คือเราไม่ได้พูดถึงว่าท่านทำถูกหรือทำไม่ถูกนะแต่ว่าทุกคนได้สิทธิ์เท่ากันแบบที่ควรจะได้รับตามปกติของการดำเนินคดีปกติหรือเปล่าเนี่ยคือคำถามที่ควรจะต้องถูกตั้งกลับขึ้นไปนี่เขาเรียกนี่เป็นตัวอย่างของคำว่า2มาตรฐานที่ชัดเจนนะคำถามเยอะประเทศไทยอ่ะประเทศที่เต็มไปด้วยคำถามนี่มีใครเห็นอะไรข้างหลังผมปะอะไรโฆษณาหน่อยนี่มือถือชอบมากเลยอ่ะเล่นอยู่ตอนนี้อ๋อผมเล่นอยู่นะเนี่ยนะใครอยากจะไปลองเล่นนะครับไปที่เอ้ยวันนี้ไปดูได้แล้วนี่จะบอกว่าไปดูที่ร้านได้แล้วนะครับ Samsung นะฮะเอ้ยดีมากขอบอกคุณจะชอบมากผมใช้คือตอนเนี้ยผมใช้แทนแท็บเล็ตอยู่ใช้งานประมาณนั้นได้เลยชอบอ่ะชอบดีฮะครับน่าสนใจเขาทำดีขึ้นเรื่อยๆนะหลังจากนี้ไอโฟนตั้งแต่รุ่นแรกๆมาที่เป็นแบบอัพได้อ่ะดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวทีมงานจะสุ่มแจกเหมือนเดิมนะครับคู่นี้เนาะเหมือนเดิมนะทีมงานนะ10รางวัลนะครับคนแชร์นี่ว่าเราก็แจกคนแชร์ใช่ไหมแจกคนแชร์เฮ้ยแจกอะไรแจกซัมซุงเหรอไม่ใช่แจกซัมซุงแม่เกินไปผมจะทำตัวนี้ไลฟ์แตกเลยนะคนเกินไปเอาไม่แต่เดี๋ยวลองไปเดี๋ยวลองไปถามว่าแจกอะไรได้บ้างจะบอกว่าผมรู้สึกว่าไอ้เทคโนโลยีการพับหรือยืดจอเนี่ยนะคือเขาเรียกว่าอัลเทอร์จอเนี่ยกำลังจะมานะในหลากหลายประเด็นเลยนะฮะคือผมว่ามันจะช่วยในหลายอุตสาหกรรมมากคือตอนนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นไงแต่เดี๋ยวอีกหน่อยมันจะค่อยๆขยายไปในธุรกิจอื่นไม่ใช่เป็นแค่ในแอปพลิเคชันอื่นเรานึกถึงไอ้หนังที่เราเคยเห็นนะที่มันม้วนจอแบบฟึบแล้วดึงออกมาได้เป็นแผนที่อ่ะวันนึงจะเป็นวันนึงจะมีตัวนี้พวกนี้จะมาวันนึงไม่นานหรอกถูกต้องไม่นานหรอกวันนึงมันจะมาPR รายการนิดนึงครับมีมีรายการใหม่แล้วเหรอให้รายการใหม่เป็นรายการเดิมแล้วกันแต่ว่าเป็นแบบไลฟ์ Mission News Live ครับเป็นรายการใหม่เลยคือจะมาอัปเดตประเด็นร้อนกันแบบเรียลไทม์เลยรายการของพี่แจ็คเขาใช่ครับเพิ่มให้มันสดกว่าเดิมทันเหตุการณ์กว่าเดิมใหม่กว่าเดิมนะครับก็กับรีพอร์เตอร์คนเดิมครับที่คุณคุ้นเคยก็คือคุณแจ็คธีรตินะครับพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับแต่เปลี่ยนเวลาเจอกันตอน 18:00 นนะครับจะมีไลฟ์ผ่านทาง Facebook ผ่านทาง YouTube นะครับแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้ทางช่องทางพอดแคสต์ทุกช่องทางของ Mission to the Moon นะครับเริ่มตอนแรกเนี่ยคือวันนี้เลยวันที่1กันยายนนะครับเย็นวันนี้ 18:00 นยังไงใครที่อยากติดตามข่าวสารที่อัปเดตแบบเรียลไทม์เนี่ยพบกันตอนเย็นวันนี้ได้ตอน 18:00 นะครับกับพี่แจ็คครับแจ็คก็จะไปเฝ้าหน้าสภาเหรอแต่ว่าน่าจะมีบรรยากาศอะไรเงี้ยเหรอใครที่อยากแบบว่าเอ้ยไม่อยากรอรอบเช้าช้าไปรอตอนเย็นก่อนได้ก็เดี๋ยววันนี้ก็เปิดดูกันนะฮะเป็นกำลังใจให้แจ็ควันนี้เราต้องติดตามประชุมนะใช่ไหมสภาต่อมันจะมีประเด็นอะไรเด็ดๆขึ้นมาผมคิดว่าวันนี้น่าจะที่คนที่ผมอยากดูมากเลยเนี่ยนะคือรัฐมนตรี DES ฮะอ๋อเพราะว่าเป๊ะแค่กับจะรับน้องนะนิดนึงไหมแค่เพิ่งมาเป็นรัฐมนตรีได้ไม่กี่เดือนนะถ้าผมจำไม่ได้แล้วว่าเดี๋ยวนะเดือนกระโดดแล้วไม่กี่เดือนอ่ะไม่นานอ่ะใช่ครึ่งปีไม่ถึงครึ่งปีแน่นอนไม่นานตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนครม.หรือเปล่าเมื่อวานนี้คุณจุรินทร์ปรับครม.ใช่ไหม
ุณจุรินทร์เองก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณนะในเรื่องของการปรับครม.แต่ว่าจากที่เราฟังจากข่าวหลายแหล่งมาก็มีสัญญาณมาทางด้านของรัฐมนตรีดีแล้วก็มีรัฐมนตรีหน้าใหม่อีกคนหนึ่งที่เพิ่งเข้าคุณตรีนุชที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นรัฐมนตรีใหม่เหมือนกันเนี่ยนะครับก็มีข่าวว่าเก้าอี้อาจจะสั่นๆนิดนึงมีคนจ่อรอที่จะขึ้นไปเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องแต่เรื่องที่มันที่น่าเศร้าคือว่าการปรับครม.ถ้ามีจริงนะครับมันไม่ได้ถูกปรับจากเพราะว่าคนรู้สึกว่ารัฐมนตรีทำงานไม่ดีแต่นี่ไม่เป็นเกมในพลังประชารัฐเกมกันมากเลยอย่างเมื่อวานนี้ก็มีรัฐมนตรีที่เขาเรียกว่าสี่ชอรัฐมนตรีช่วยสี่คนอ่ะคุณธรรมนัสอะไรเนี่ยนะก็ไปพบกับพลเอกประวิตรที่บ้านมูลนิธิป่ารอยต่อแล้วก็เนี่ยเขาไปเจอกันคือผมคิดว่าผลโหวตคือผลโหวตก็ไม่ได้มาจากผลโหวตที่บรรดาส.ส.รู้สึกจริงๆว่าคนนี้น่าไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจแต่มันก็จะกลายเป็นเรื่องของการเมืองอย่างคือใช่ไหมคือคนที่โดนปรับพรม.เนี่ยจะถูกถ้าจะโดนปรับพรม.จริงเนี่ยเกมมันเริ่มตั้งแต่ในสภาที่จะโหวตละเนี่ยโหวตวันเสาร์เนี่ยว่าคุณได้คะแนนเท่าไหร่ถ้าคุณมาคะแนนที่โลเนี่ยปุ๊บมันก็มีเหตุทันทีเลยที่ปรับพรม.นั่นแหละรอติดตามกันดูครับนะเฮ้แต่ว่าเรารัฐบาลนี้ปรับครม.น้อยนะเทียบกับอิชชูที่เข้ามาเนี่ยน้อยนะน้อยโอ้เป็นรัฐบาลอื่นนี่ปรับไปนานแล้วถ้าโดนน่วมขนาดนี้นะนี่พี่ปิ๊กนนรู้ไหมว่าเหลือเวลาทำงานแค่4เดือนเองปีนี้ใช่แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับปีนี้จะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะถึงขายถึงเป้าหรือเปล่าเป้าคืออะไรอันนี้คือเอาชีวิตรอดอย่างเดียวเอามีแค่ weekly planเอาอะไรนะเอาตัวรอดให้ถึงสิ้นปีแล้วปีหน้าว่าแต่ถ้าห้างเปิดแล้วคงจะพอมีอะไรก็ดีขึ้นนะคิดว่าน่าจะดีขึ้นคิดว่าเพราะว่าโดยส่วนตัวรู้สึกว่าตัวอุ้ยบอสค้างไปแล้วเออเหรอแต่คือนนว่าคำพูดอันหนึ่งที่เราได้ยินตั้งจริงๆใช้กันตั้งแต่ปีที่แล้วนะบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเจอกันเราพูดตั้งแต่ปี2020แล้ว2021เราก็ยังพูดอยู่ครับเดี๋ยวปีหน้าเจอกันยังพูดเหมือนเดิมหมายว่าคงไม่ต้องพูดเหมือนเดิมในปี2022เดี๋ยวปีหน้าเจอกันแต่โดยส่วนตัวพี่คิดว่าเขาไม่ล็อกแล้วนะไม่มีการล็อกอะไรละหมายถึงว่ากรุงเทพฯจะทดทีมเมื่อกี้ไม่ล็อกแล้วเพราะว่ามันจะคล้ายๆกับที่อังกฤษอเมริกาครับก็คืออยู่ๆกันไปนั่นแหละอยู่กับมันให้ได้ตัวกันเองอยู่กันไปประชาชนจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆครับใช่แต่ว่าสิ่งที่มีเต็มแขนไงไม่แต่ว่าผมว่าการดูแลร่างกายตัวเองนี่สำคัญนะใช่แล้วต้องทำตัวให้แข็งแรงด้วยใช่เพราะว่าตอนนี้นี่คุณมันคุณต้องช่วยเหลือเราต้องช่วยตัวเองด้วยต้องป้องกันตัวเองด้วยอย่างผมเนี่ยผมยังต้องยอมรับยังต้องกินส้มทุกวันวันละลูกนะส้มเขียวหวานเนี่ยรสชาติไม่อร่อยยังไงก็ต้องกินเพื่อเอาวิตามินซีอาหารเสริมบางช่วงพอกินแล้วมันต้องพักใช่ไหมกินเดือนหนึ่งลูกอาจจะไม่พอนะพี่วันละลูกต้องจะต้องเยอะนั้นหน่อยนะอ๋อเหรอเออเพราะว่าพักผ่อนให้เพียงพอผมเป็นคนโชคดีอย่างหนึ่งผมคนนอนหลับง่ายมากหลับแล้วหลับแล้วแต่ก็คือแทบมีปัญหาเนี่ยนะใช่ป่ะแทบจะมีปัญหาเรื่องการนอนจำได้เราให้ผมฟังตอนใช่รู้จักกันใหม่ๆแล้วไป8โมงครึ่งวันนี้นะครับติดตามอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ใครไปไหนอะไรยังไงมีภาพบรรยากาศมาส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะรวบรวมใช่ทีมงานบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวขออ่านแป๊บนึงอ่านโพยสักครู่อยากชวนคนดูว่าใครล็อกวันนี้ไปไหนมาบ้างนะครับแชร์ภาพความรู้สึกกันมาหน่อยนึงนะจะแปะในคอมเมนต์ก็ได้จะอินบ็อกซ์มาก็ได้เดี๋ยวทีมงานจะรวบรวมมาเล่าให้สู่กันฟังในรายการพรุ่งนี้จะมาดูกันหน่อยว่าใครไปไหนอะไรกันไปบ้างแต่ส่วนตัวเชื่อว่าวันนี้ห้างแตกรู้สึกขนตั้งท่ามากๆโดยเฉพาะพวกร้านตระกูลแบบอะไรนะปิ้งย่างชาบูปิ้งย่างบุฟเฟ่อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนเลยอ่ะอันนี้แน่นอนเลยโมโมพาราไดส์อะไรอย่างเงี้ยอยากกินเลยโมโมพาราไดส์นี่แตกแน่นอนผมรับรองโมโมพาราไดส์บาร์บีคิวพาสต้าอะไรแบบเนี้ยนะตระกูลเนี้ยนะขนาดว่าโดนเห็นของโมโมนะเขามีคนโทรไปจองเยอะอ่ะ
ถึงกับต้องมาโพสต์หน้าเพจว่าตอนนี้ยังจองสาขาไหนทั้งสิ้นไม่เพราะว่าจะไปก็ต้องจองก่อนเนี่ยเพราะว่าได้แค่ 50% ใช่ไหมใช่เออไออย่างพวกโมโม่เนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างเซฟมากด้วยในหลายประเด็นเพราะว่ามันเหมือนมียิ่งมีที่กั้นใช่ไหมมันคล้ายๆกับว่าจะมีที่เหมือนแบบเป็นบล็อกๆอยู่ก็นั่นประมาณหนึ่งนะดีฮะดีๆอยากให้คึกคักใหญ่คึกคักเพราะว่าคือเราก็ต้องยอมรับอ่ะก็ต้องอยู่กับมันไปให้ได้นะครับก็ดูแลตัวให้แข็งแรงนะฮะแล้วก็ใช่มีคนท่านหนึ่งบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้ห้างแตกแน่นอนคิดเหมือนกันชัวร์ครับคิดว่าเสาร์อาทิตย์นี้นี่คนแน่นเอียดแน่นอนไม่มีความจำเป็นอย่าได้ไปอาจจะเริ่มจากวันนี้เลยนะผมว่าวันนี้ผมว่าหลายคนคงแบบไม่ไหวแล้วใช่อ้าวคุณโทมัสบอกว่าโมโม่ประกาศเปิดวันที่6ครับเพราะเตรียมงานไม่ทันสงสัยคนเตรียมจะไปสายแข็งถล่มเขาเยอะจังจริงเตรียมงานเหรอแต่เปิดที่6เลยโอเคโอเคโอเคก็นะฮะก็ดีครับก็รอไปก่อนนะครับให้เขาเตรียมงานสักนิดนึงเพราะว่าเขาคนคงรอไปกินเยอะจริงๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะผมเห็นพี่บุ๋มผู้บริหารของพีคพลาซ่าแกก็ดูมีกำลังใจขึ้นมาเยอะเลยนะหลังจากห้างเตรียมเปิดเนี่ยเพราะว่าโอ้โหคือคนทำรีเทลคนทำรีเทลอ่ะแบบออฟไลน์มันต้องเจอคนไงพลังมาจากการได้เจอคนอะไรอย่างเงี้ยขอขายงานต่อแล้วกันนะที่ทำงานวันนี้โปปอินก็เปิดนะครับโปปอินก็เปิดแล้วที่ฟอร์จูนใครจะไปก็ไปดูได้นะครับไมค์หูฟังลำโพงเพียบนะครับจริงๆแล้วคนทำงานมันต้องเจอคนมันต้องเจอคนนะคุณแบบว่าคือแบบโอ้โหร้านไม่มีคนเนี่ยมันนะมันเหงามันโหงเหวงพนักงานก็ยืนแบบว่าเบื่อร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปกันแต่อย่าลืมอย่างที่เราบอกไปแล้วต้องระมัดระวังตัวด้วยแล้วถ้าดีที่สุดถ้าเป็นไปได้คนที่สามารถหลีกเลี่ยงพ่วงช่วงพีคไทม์ได้คุณก็ไปช่วงที่มันเป็นช่วงเขาเรียกอะไรนะภาษาเรียกนะแท็บช่วงที่มันไม่ใช่ออฟพีคออฟพีคออฟพีคไปช่วงบ่าย2ถึงบ่ายครึ่งถึง4โมงเย็นเนี่ยกำลังแบบเป็นช่วงที่ออฟพีคเดินสบายแล้วก็ช่วยให้รายได้เขามีทั้งวันด้วยใช่ๆก็วันนี้ใครก็กระจายกันไปนะครับยังไม่ต้องรีบไปถล่มเพราะว่านะฮะเปิดอีกนานเปิดนานแต่ว่าเข้าใจว่าคิดถึงนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการด้วยไงจริงๆเราก็อยากให้คนออกไปใช้จ่ายกันนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเงินเนี่ยมันหมุนนะคือถ้าเกิดหยุดใช้กันหมดเนี่ยมันก็ไม่กลับมาถึงเราเหมือนกันนะอืมนะครับอ่ะออกไปใช้ชีวิตกันนะวันนี้นะฮะเราก็ระวังตัวกันเยอะๆด้วยนะครับล้างมือบ่อยๆก็ต้องกลับมาล้างมือ20วิเหมือนเดิมนะอย่าลืมใช่ๆๆพอออกไปข้างนอกกันนะปกติเราอยู่ในบ้านถ้าใครแบบอยู่บ้านล้างแจ๊ะ2ทีเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่นะอย่าลืมนะครับอ่ะสวัสดีขอบคุณอ่ะเชิญนนท์ครับครับขอบคุณผู้สนับสนุนแสนใจดีของเราครับวันนี้ขอบคุณ Oris ครับตอนนี้เนี่ย Oris Friends นะครับสามารถแวะเข้าไปชมอัปเดตคอลเลกชันใหม่ๆได้แล้ววันนี้นะครับที่ Oris Counter ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำมีที่ไหนบ้างสยามพารากอนนะครับเซ็นทรัลชิดลมเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลบางนานะครับเดอะมอลล์สาขาบางแคนะครับหรือไปที่ D-Watch Cafe ที่ชั้น M สยามพารากอนก็ได้แต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกนะวิตอนนนอ่านนี่นนแบบโหเซอร์ไพรส์มากนะใครที่ไม่สะดวกเดินทางช่วงนี้ยังรู้สึกกลัวๆอยู่เนี่ยนะครับทาง Oris เองเขาก็มีบริการพิเศษครับ Personalized Service โดย Oris Vaccinated Team ครับเขาจะเอาทีมไปเลยแล้วก็นัดหมายคุณก่อนและนำส่งนาฬิกาให้กับท่านเนี่ยถึงบ้านครับไปถึงบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้แล้วก็รับประกันความปลอดภัยขั้นสูงสุดพนักงานทีมที่เดินไปเนี่ยพนักงานทีมที่เดินทางไปเนี่ยก็จะฉีดวัคซีนทั้งหมดเป็น vaccinated team ทั้งหมดเลยนะครับใครที่สนใจรายละเอียดเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ไปที่ @oristh นะครับแอดนะครับมีเครื่องหมายแอดด้วยนะ oristh นะครับเพื่อพูดคุยกับทางด้านของ Oris ได้ตลอดเวลานะครับหรือว่าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ tokadero.com ก็ได้นะครับใครที่สนใจอยู่ก็ลองดูครับและขอบคุณ SCB ด้วยครับผู้สนับสนุนแสนใจดีของเราวันนี้เรามีMoney Mission นะครับภารกิจรอบรู้เรื่องเงินทองนะครับ by SCB นะครับก็ขอบคุณมากๆสำหรับการสนับสนุนมาอย่างยาวนานนะครับและสุดท้ายครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใหม่ของเราครับ Samsung Galaxy Samsung Galaxy Z Fold 3 5G นะครับที่สุดของสมาร์ทโฟนจอพับนะครับประสิทธิภาพสูงเหมาะทั้งการทำงานและความบันเทิงนะครับก็ขอบคุณมากๆสำหรับผู้สนับสนุนรายการใหม่ของเรานะครับและขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยครับที่ติดตามข่าวเช้าของเรานะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆวันนี้ขอให้สนุกกับการออกไปนอกบ้านระมัดระวังตัวกันด้วยครับเราเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ